สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้แอดมีซีรีส์จีนสนุกสนุกน่ารักโรแมนติกลารักพักหัวใจคุณเลขามาให้ฟังกันค่ะเลขาไปเตรียมตัวลาออกเนื่องจากไม่พอใจประธานบริษัทสุดหล่อจินซื่ออันแต่กลับวนลูปอยู่ในเหตุการณ์เดิมอย่างไม่คาดคิดในช่วงเวลานี้เองเลขาไปก็ได้ค้นพบอีกด้านหนึ่งของบอสสุดฮอตและเริ่มก่อเกิดเป็นความรักในที่สุดจะฟินขนาดไหนเชิญไปรับฟังสปอยพร้อมกันได้เลยค่ะเปิดฉากมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงเสียงโทรศัพท์นั้นดังเข้ามาเลขาไปผมต้องการอาหารเช้า2ชุดเจียนปิงจากร้านเซิงจี้เธอได้ยินก็คิดทำไมฉันคุ้นกับประโยคนี้จังเลยเมื่อหยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็ตกใจทำไมเป็นวันที่20พฤษภาอีกแล้วล่ะ24ชั่วโมงก่อนหน้านี้ด่วนจีด่วนจีเสียงโทรศัพท์ดังอีกครั้งเลขาไปผมต้องการอาหารเช้า2ชุดเจียนปิงจากร้านเซิงจี้ที่อยู่ข้างประตูทิศตะวันตกติดริมแม่น้ำชุมชนสร้างสรรค์แจ้งทุกแผนกว่าเริ่มการประชุมล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงนะแล้วมารับผมที่ข้างล่างตึกบ้านผมด้วยภายใน15นาทีนี้นางเอกกำลังจะพูดต่อเขาก็ตัดสายไปนางเอกจึงรีบโทรประสานงานต่างๆอย่างเร่งรีบพร้อมกับแต่งตัวและแต่งหน้าไปพร้อมกันฉันชื่อไปจิ้งนางเอกของเรานั่นเองเลขาบริษัทยุคใหม่วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์แต่ฉันกลับถูกเทเมื่อ1สัปดาห์ก่อนเหตุผลก็คือฉันทำงานมากเกินไปแล้วนางเอกก็โทรไปหาเพื่อนเธอคิดว่านี่มันเป็นเหตุผลในการเลิกกันอะไรเนี่ยฉันไม่สนละวันนี้วันวาเลนไทน์เธอจะต้องไปฉลองกับฉันนะจางฉูฉูนางเอกมองไปก็ตกใจเพราะเพื่อนรักของเธอนั้นเดินมากับแฟนหนุ่มที่เพิ่งเลิกกันไปนี่เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะเขาก็รีบปกป้องเรื่องของเราเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับฉูฉูเราคบกันมา2ปีแล้วคุณเอาแต่ทำโอทีทำงาน2ปีมาเนี่ยคุณเคยทำอาหารเช้าให้ผมสักมื้อไหมเคยรีดผ้าให้ผมสักตัวหรือเปล่าคุณทำให้แต่บอสของคุณคนเดียวเท่านั้นแหละในเมื่อคุณชอบทำงานมากขนาดนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กับบอสพิลึกนั่นไปทั้งชีวิตเลยก็แล้วกันโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกเหลืออีก3นาทีนะเลขาไปนางเอกดึงเอาของมาจากมือแฟนเก่าผู้ชายคนเดียวแลกกับเจียนปิง2อันมันคงไม่เกินไปหรอกใช่ไหมประธานจินก็มายืนรอนางเอกนี่ก็คือคนที่ทำลายความรักของฉันจินซื่ออันพระเอกของเรานั่นเองค่ะท่านผู้ฟังเขาเป็นบอสของฉันเองเขายืนมองนาฬิกาเลขาไปทำไมถึงยังแต่พูดยังไม่ทันได้จบนางเอกก็ขับรถเข้ามาจอดพร้อมกับยื่นเจียนปิงให้กับเขารีบมองนาฬิกามาสาย61วิหักเงิน100หยวนนางเอกถอนหายใจคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นคนที่ขี้จุกจิกและน่ารำคาญสุดๆเขามีนิสัยแปลกๆแถมยังหลงตัวเองเอามากๆด้วยเขามักจะบังคับให้ฉันไปเรียนว่ายน้ำเกือบทำฉันตายตั้งแต่ยังสาวซะแล้วช่วยด้วยพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็รีบกระโดดลงน้ำไปช่วยนางเอกทันทีเลขาไปผมให้คุณออกกำลังกายไม่ได้ให้คุณไปตายนะแม้แต่ซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ยังโหดสุดๆอายุการเก็บรักษาของก๋วยเตี๋ยวชามนึง15นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นมันก็จะอืดแล้วยากที่จะกินไปซื้อมาใหม่นางเอกวิ่งไปมองนาฬิกาไปดันสะดุดล้มจนได้โอ้ยทำไมฉันถึงได้สวยขนาดนี้นะคอเท้าของนางเอกนั้นโดนดามเอาไว้นางเอกกำลังจะหลับแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาก็เจอกับพระเอกบอสคะคุณเข้ามาได้ยังไงกันเนี่ยเขามาพร้อมกับดอกไม้เยี่ยมไข้และโน้ตบุ๊กคุณยังทำเอกสารการประมูลของวันพรุ่งนี้ไม่เสร็จนางเอกค่อยๆขยับตัวเองลุกขึ้นแล้วก็เปิดโน้ตบุ๊กขึ้นพิมพ์อย่างยากลำบากช่างเถอะแค่พิมพ์ยังพิมพ์ไม่ได้เลยส่งไฟล์ไม้ผมเดี๋ยวผมจะกลับไปทำเองก็แล้วกันนางเอกก็เลยขอบคุณเขาเมื่อนางเอกมาเช็คเมลก็เจอกับเมลจากถึงเฟยนี่ทำไมถึงไม่อยู่ในถังขยะได้เป็นเมลขอเชิญเข้ารับตำแหน่งเลขาของผู้บริหารสูงสุดอย่างเป็นทางการและโปรดส่งเอกสารยืนยันการลาออกภายในวันที่20เพียงคืนนี้มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์วันนี้แล้วนี่นะแย่แล้วคำพูดแฟนเก่ายังดังก้องได้ในเมื่อคุณชอบทำงานขนาดนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กับบอสพี่ลึกนั่นไปทั้งชีวิตเลยแล้วกันเพราะพระเอกคนเดียวเลยถ้าฉันเห็นอีเมลนี้เร็วกว่านี้คงจะสลัดเขาทิ้งไปได้แล้วก็ยกมืออ้อนวอนพระ
จ้าให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะขอแค่ลาออกสำเร็จฉันจะยอมทำทุกอย่างเลยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเลขาไปทำไมยังไม่ส่งอีเมลมาอีกบอสคะฉันจะส่งเดี๋ยวนี้เลยค่ะแต่จู่ๆก็เกิดเสียงดังจากในโทรศัพท์เมื่อนางเอกมองนาฬิกาแต่เวลานั้นดันหมุนไปหมุนมาภาพตัดกลับมาที่นางเอกนอนอยู่บนเตียงต้องการอาหารเช้า2ชุดเจียงปิงจากร้านเซิงจี้แล้วทำไมฉันถึงคุ้นกับประโยคนี้จังเลยวันที่20พฤษภาคมอีกแล้วฉันอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอแล้วขาฉันก็ดีๆไม่ได้หักอีกด้วยหันไปเจอรูปบนหัวเตียงนี่ฉันทิ้งมันไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อเลื่อนโทรศัพท์ดูก็เจอเพื่อนโพสต์วันวาเลนไทน์แรกที่เราอยู่ด้วยกันใช่สิอีเมลของเถิงเฟยจริงๆด้วยหรือว่าคำอธิษฐานของฉันเป็นจริงแล้วเธอเริ่มลงมือทำอาหารเจ้าอ้วนฉันไม่ใช่หัวหน้าห้องแอดทุกคนไม่ได้นายช่วยแจ้งทุกคนด้วยนะว่าวันนี้ประชุมล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงขอบใจนะเธอทิ้งรูปภาพนั้นลงถังขยะพร้อมกับบอกตัวเองไปจริงเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเถอะวันนี้ฉันจะลาออกพระเอกเดินออกมาเธอก็จอดรถรออยู่แล้วอรุณสวัสดิ์ค่ะบอสเมื่อขับรถมาถึงก็จำเหตุการณ์ได้จริงสิกระดุมเสื้อเธอเดินมาด้านหลังพร้อมกับใส่มันให้กับพระเอกอย่างใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วค่ะบอสนางเอกเดินตามพระเอกเข้าบริษัทไปพร้อมทั้งเขียนจดหมายลาออกนางเอกเห็นก็จำเรื่องครั้งนี้ได้ทันทีคุณมีสิทธิ์อะไรพูดยังไม่ทันจบเหตุผลที่ไล่คุณออกก็คือคุณรับค่าเปอร์เซ็นต์การขายยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่อีกไหมคะถ้ามีงั้นฉันจะไปเรียกรปภ.แล้วนะเขาจึงจำใจต้องเดินจากไปนางเอกก็เดินเข้ามาพร้อมกับอาหารบอสคะฉันซื้อก๋วยเตี๋ยวมื้อกลางวันมาให้บอสเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ออกจากหม้อจนถึงตอนนี้ไม่เกิน5นาทีเลยค่ะเขาก็ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ยินว่าคุณให้แผนกบุคคลจัดการเรื่องเหล่าลี่แผนกธุรกิจงั้นเหรอเลขาไปคุณอยู่ข้างกายผมมา3ปีเรียนรู้ไปไม่น้อยเลยจริงๆนางเอกก็รีบรายงานเอกสารทุกไฟล์ของงานประมูลพรุ่งนี้ส่งเข้าอีเมลคุณเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงงบการเงินด้วยทำให้พระเอกนั้นต้องกล่าวชมดีมากเลยเลขาไปคุณทำให้ผมหายห่วงไปไม่น้อยเลยนะเนี่ยนางเอกมองเขาบอสคะฉันมีเรื่องจะบอกค่ะฉันขอลาออกเขาเงยหน้าขึ้นมองเลขาไปผมรู้ว่าคุณเพิ่งอกหักแต่ผมหวังว่าคุณจะเป็นฝ่ายถอนคำร้องที่ไม่เป็นผู้ใหญ่ของคุณนะถ้าคุณไม่มีแม้แต่งานคุณจะเสียใจไปมากกว่านี้นะครับนางเอกโมโหคุณริดรอนสิทธิความเป็นอิสระของฉันฉันคิดว่าฉันต้องการงานที่สมดุลกับชีวิตของฉันค่ะพร้อมกับยื่นจดหมายลาออกอีกครั้งพระเอกมองเธอยังไงก็ลืมไปเถอะนางเอกรีบตามไปขอร้องให้อนุมัติแต่เขากลับฉีกจดหมายลาออกทิ้งผมไม่อยากพูดมันเป็นครั้งที่สองนะเลขาไปแต่ไหนแต่ไรมามีแต่ผมที่ปฏิเสธคนอื่นยังไม่เคยมีใครปฏิเสธผมมาก่อนเว้นแต่ว่าผมอยากให้คุณไปจากบริษัทนี้นางเอกกำลังจะเถียงแต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดในลิฟต์ภาพตัดมาที่โรงพยาบาลครั้งนี้อาการหนักกว่าเดิมเลขาไปน่าเสียดายที่เห็นคุณสภาพนี้ในตอนนี้การที่คุณเป็นเลขาที่ดีที่สุดของผู้บริหารสูงสุดบริษัทตัดสินใจจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหลังจากนี้ของคุณทั้งหมดเลยครับขอแค่คุณอยู่กับบอสไปจนแก่นี่คือสัญญาจ้างฉบับใหม่ของคุณครับเตียงข้างๆก็คือพระเอกเขาเรียกหาแต่นางเอกแต่นางเอกก็ร้องไห้จนสลบไปทำไมฉันถึงได้เป็นแบบนี้เนี่ยภาพวนกลับมาเช้าวันเดิมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นวันที่20พฤษภาดูท่าขอแค่ลาออกไม่สำเร็จก็จะวนกลับมาแบบนี้ไปเรื่อยๆสินะนางเอกเปิดข้อความเสียงฟังทำไมไม่รับโทรศัพท์ผมให้เวลาคุณ15นาทีมารับผมเดี๋ยวนี้ครั้งนี้นางเอกส่งข้อความกลับคุณทำเองก็แล้วกันฉันไม่ทำแล้วนางเอกคิดถึงคำพูดที่พระเอกเคยพูดไว้ผมเคยจะปฏิเสธคนอื่นไม่เคยมีใครมาปฏิเสธผมไม่ดีการละเขาไม่ยอมให้ฉันลาออกง่ายๆแน่น่ารำคาญชะมัดจะทำยังไงถึงจะได้ลาออกเนี่ยนางเอกใส่รองเท้าผ้าใบแทนเพราะว่าไม่อยากหกล้มนางเอกมายืนรอลิฟต์แต่แล้วคิดถึงเหตุการณ์ในวันก่อนที่ตกจากลิฟต์จนบาดเจ็บจึงเลือกที่จะเดินขึ้นบันไดชูเจอเด็กฝึกงานในบริษัทมองตามนางเอกเธอช่างมีวินัยดีจริงๆแต่แล้วก็มองไปว่าเธอทำต่างหูหล่นเอาไว้นางเอกรีบเดินเข้ามาที่บริษัทเขาก็รีบวิ่งตามมาเอาต่างหูมาให้กับเธอให้ผมช่วยใส่ไหมครับนางเอกก็ปฏิเสธคืนนี้ไปทานข้าวด้วยกันไหมเสียงพระเอกพูดขึ้นนายไปหาฝ่ายบุคคลหน่อยนางเอกยื่นก๋วยเตี๋ยวส่งให้กับเขาปฏิเสธผมไม่อยากกินแล้วแล้วนางเอกก็มาขับรถให้กับเขาก็นั่งดูกล้องวงจรปิดผมออกไปข้างนอกแค่3ชั่วโมง
เสี่ยวหวังแผนกธุรการก็นอนหลับแบบมีเงินเดือนแล้วเหล่าอู่ข้างๆก็ไปเข้าห้องน้ำ15นาที32วินาทีแล้วพี่จางแผนกทำความสะอาดเอาผ้าเช็ดชักโครกไปเช็ดเคาน์เตอร์อีกแล้วเลขาไปคุณคิดว่ายังไงเนี่ยนางเอกก็พยักหน้าเห็นด้วยพวกเขาไม่สมควรทำอย่างนั้นจริงๆค่ะนางเอกมองเวลาต้องรีบลาออกแล้วล่ะบอสคะคุณเชื่อเรื่องราศีไหมก่อนหน้านี้ฉันคำนวณราศีของเรามานิดหน่อยเราสองคนเป็นปรปักษ์ต่อกันหากอยู่ด้วยกันไปฉันอาจจะทำให้คุณเลือดตกยางออกได้เลยฉันมาคิดดูแล้วฉันลาออกดีกว่าค่ะด้านพระเอกก็ยิ้มผมยอมรับในความหวังดีของคุณนะครับแต่วันเกิดบนบัตรประชาชนของผมเนี่ยมันผิดดวงเราที่จริงสมพงกันมากผมดูมาแล้วถึงการเซ็นสัญญาบ่ายนี้จะราบรื่นแต่งานประมูลพรุ่งนี้ก็สำคัญมากเช่นกันเห็นว่าคุณอกหักยังไงก็ไม่มีนัดเดทอยู่แล้วไม่สู้พูดยังไม่ทันได้จบเธอก็รีบเบรกรถถึงแล้วค่ะพระเอกยังไม่ย่อท้อนางเอกก็รีบตัดบทคืนนี้บอสคงมีคนนัดเดทเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะเขายิ้มแน่นอนอยู่แล้วงั้นก็ขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะฉันขอเลิกงานก่อนด้านพระเอกก็ยิ้มรับพร้อมลงจากรถนี่ไม่ให้ฉันลาออกยังจะให้ฉันทำโอทีอีกฝันไปเถอะนางเอกมานั่งทานปิ้งย่างอยู่กับชูเจ๋อกินเผ็ดตอนเศร้ามันก็ดีอยู่นะเจอคนอย่างบอสเข้าไปใครจะไปมีความสุขกันเขาก็มองเธอดูเหมือนว่าพวกคุณจะมีปัญหากันนะครับนางเอกปฏิเสธแต่ที่จริงทำงานแล้วไม่มีความสุขก็ไม่จำเป็นจะต้องทำนะครับคนเก่งๆอย่างคุณถ้าไปถิงเปยน่าจะไม่มีปัญหานะครับนางเอกก็เห็นด้วยจนบีบแก้วน้ำหกเลอะตัวเองแต่แล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเลขาไปเตรียมเอกสารงบการเงินส่งให้ผมชุดนึงนางเอกรีบวางโทรศัพท์แล้วหยิบเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมาทำงานพระเอกได้เอกสารก็รีบโทรกลับไปแต่เธอไม่รับสายปกติเธอไม่เคยไม่รับเลยนะแต่พอไปเปิดดูในโซเชียลก็เห็นว่านางเอกโพสต์กินหม้อไฟอยู่เขารีบขยายดูมือชายอีกคนที่นั่งด้านข้างนางเอกแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินออกไปในทันทีแต่ว่ามีชายอีกคนเดินตามเขาไปด้วยชูเจอมาส่งนางเอกกลับบ้านนางเอกก็รีบขอบคุณไม่เป็นไรครับนี่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วเมื่อนางเอกจะไปเขาก็ร้างไว้ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจลาออกหรือไม่พรุ่งนี้ผมก็อยากเจอคุณอีกแล้วเขาก็เดินกลับขึ้นรถไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเลขาไปผมอยากคุยกับคุณเรื่องจริงจังแต่จู่ๆปลายสายก็เหมือนเกิดอะไรขึ้นสักอย่างภาพตัดกลับมาในเช้าวันถัดไปนางเอกดูโทรศัพท์ก็วนเข้าลูปเดิมนี่มันครั้งที่4แล้วนะทำยังไงฉันถึงจะลาออกได้เนี่ยนางเอกเผลอกดโทรไปหาแม่ครั้งก่อนแม่ให้แกแอดผู้ชายคนนั้นแกแอดไปหรือยังนางเอกรีบปฏิเสธช่วงนี้หนูยุ่งมากไม่มีเวลาเลยแม่แม่ก็รีบบ่นดูแกสิอายุจะ30อยู่แล้วยังไม่มีแฟนเลยคิดจะเป็นสาวน้อยอย่างนี้ไปจนแก่หรือไงนางเอกรีบบอกให้แม่พูดเบาๆลงหน่อยเวลาน่ะมันเดินไปเรื่อยๆนะถ้าแกอยู่ที่นั่นดีๆก็กลับมาบ้านแล้วซะแต่จู่ๆพระเอกก็เดินเข้ามามองหน้านางเอกเลขาไปอย่าใช้โทรศัพท์ในที่ทำงานเมื่อเขาหันกลับมาก็รีบทักทายและยิ้มให้กับคุณแม่พร้อมกับเดินออกไปแม่ก็รีบพูดเมื่อกี้ใช่บอสแกหรือเปล่านะแกบอกว่าแกเกลียดเขาไม่ใช่หรอแล้วไปคบกันตั้งแต่เมื่อไรนางเอกรีบปฏิเสธพร้อมกดวางสายแล้วก็เดินเข้ามาหาพระเอกบอสเรียกฉันพบเหรอคะเกี่ยวกับเรื่องงานตอนบ่ายสามพูดยังไม่ทันจบพระเอกก็ดีดนิ้วหันหลังกลับมามองนางเอกคุณน้าจะต้องพอใจผมมากตอนนี้คุณน้าต้องคิดว่าลูกสาวที่ธรรมดาอย่างคุณได้แฟนที่ยอดเยี่ยมอย่างผมต้องเป็นความโชคดีในรอบสามชาติของคุณแน่นอนนางเอกรีบยิ้มเจื่อนบอสพูดถูกแล้วล่ะค่ะแต่เลขาไปคุณอย่าได้เข้าใจผิดไปนะผมแค่อยากช่วยคุณเล่นละครเอาตัวรอดไปก็เท่านั้นนางเอกยิ้มบอสวางใจได้ฉันไม่มีทางเข้าใจผิดแน่แต่พระเอกก็มั่นใจในตัวเองสุดๆถ้าจะเข้าใจผิดไปก็ไม่เป็นไรหรอกมันยากที่จะมีคนทนทานเสน่ห์ของผมได้เอาล่ะไปทำงานได้แล้วนางเอกรีบหันหลังกลับมาเดินออกไปทันทีเธอเดินออกมาเจอกับผู้หญิงคนนึงจะดื่มน้ำเลยเรียกให้ชูเจอมาเปลี่ยนแต่ว่านางเอกก็อาสายกถังน้ำเปลี่ยนให้อย่างคล่องแคล่วชูเจอเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งประทับใจในตัวนางเอกมากขึ้นไปอีกคืนนี้ผมนางเอกมองเขากินข้าวด้วยกันไหมแต่พระเอกก็เดินมาความแข็งแรงของคุณไม่เป็นรองใครเลยช่วยไปเปลี่ยนน้ำให้ผมในห้องด้วยนะภาพก็ตัดมาที่เฟิงเจียที่ปรึกษาด้านกฎหมายกำลังยื่นเอกสารให้เขาแต่เขาก็มองไปเห็นนางเอกจับมือกับชูเจอช่วยกันเปลี่ยนถังน้ำพอดีเขาไม่ฟังอะไรที่เฟิงเจียพูดเลยรีบสั่งให้นางเอกทำโอทีกับเขาเพราะยังไงคืนนี้ก็ไม่มีนัดเดทอยู่แล้ว
นางเอกก็เลยตกลงแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินไปหาเธอเลขาไปมีความสุขหน่อยสิครับถ้าไม่ใช่เพราะว่าทำโอทีคุณจะมีโอกาสได้ฉลองเทศกาลแบบนี้กับผมได้ยังไงนางเอกรีบยิ้มเจือนแล้วก็คิดในเมื่อเป็นแบบนี้อย่ามาโทษว่าฉันวางแผนซ้อนแผนนายก็แล้วกันอาหารมากมายวางอยู่เต็มโต๊ะพระเอกก็นั่งลงดูท่าทางว่าคุณจะเห็นคุณค่าในการทานมื้อค่ำกับผมครั้งนี้มากเลยนะครับนางเอกยิ้มรับบอสคะวันนี้ฉลองเทศกาลดื่มไวน์สักหน่อยนะพระเอกคิดเข้าข้างตัวเองทันทีหรือว่าเธออยากจะทำอะไรกับฉันก็รีบชนแก้วไวน์แล้วดื่มมันจนหมดนางเอกรีบส่งโซดาให้กับเขาได้ดื่มระวังจะเมาเอานะคะพระเอกรับมาก็คิดนี่เธอเป็นห่วงเป็นใยผมขนาดนี้เลยแล้วภาพก็ตัดไปที่ชูเจ๋อกับชูเทียนกรรมการบริษัทเถิงเฟยกรุ๊ปงานประมูลพรุ่งนี้แกได้ข้อเสนอของบริษัทพระเอกมาแล้วหรือยังแล้วภาพก็ตัดไปที่นางเอกอีกครั้งไม่คิดเลยว่าแค่นี้ก็ร่วงไปซะแล้วนางเอกหยิบเอาใบลาออกขึ้นมาบอสคะดูนี่สิแค่คุณเซ็นเอกสารตรงนี้เราสองคนก็หายกันแล้วตอนที่เขากำลังจะเซ็นจู่ๆก็กระชากมันออกคุณเข้าใจผมที่สุดแล้วเป็นเลขามือดีที่สุดผมไม่มีทางปล่อยคุณไปแน่นางเอกนั้นเริ่มหวั่นไหวทำไมฉันใจเต้นกับเขาแบบนี้ได้ล่ะเนี่ยแล้วก็รีบเตือนสติตัวเองเธอจะลาออกนะจะหลงไหลในความงดงามของเขาไม่ได้แต่พระเอกก็ดึงนางเอกมากอดไว้พร้อมกับมองเธออย่าไปจากผมเลยนะนางเอกก็รีบดุคุณอยากขยับมั่วซั่วนะคะแต่แล้วพระเอกก็หอมแก้มนางเอกไปเต็มๆแต่นางเอกนั้นรีบผลักเขาออกพร้อมกับจับหน้าตัวเองพระเอกก็ยิ้มพยักหน้านางเอกก็รีบจิ้มแก้มเขาแล้วก็หยิกหูเขาตอนที่ไม่พูดเนี่ยก็น่ารักดีหรอกนะแต่แล้วนางเอกก็หยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแกล้งเขาตอนที่เขาเมาเสียดายพอถึงพรุ่งนี้ก็ไม่มีแบบนี้ซะแล้วไม่งั้นฉันจะทำมีมส่งในกรุ๊ปไลน์แล้วล่ะแต่แล้วพระเอกก็พูดขึ้นคุณทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยมากผมไปจากคุณไม่ได้หรอกครับนางเอกยิ้มนี่เขากำลังชมฉันอยู่อย่างนั้นเหรอแต่คุณอย่าคิดนะว่าจะมีโอกาสฉลองกับคนที่หล่อเท่แบบผมแล้วจะไม่ได้ทำงานน่ะนางเอกก็รีบหยิบผ้ามาห่มเขาจะนอนก็ยังคิดถึงเรื่องงานอีกแล้วนางเอกก็มาต้มบะหมี่กินแต่ก็แอบคิดถึงตอนที่พระเอกนั้นหอมแก้มกำลังจะลงมือกินบะหมี่ก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเลขาไปคุณไปไหนเนี่ยแล้วก็มีเสียงดังจากในโทรศัพท์ของเขาอีกครั้งเวลาหมุนกลับมาเป็นเช้าวันใหม่เหมือนเดิมนี่ยังไม่ได้กินบะหมี่เลยหิวชะมัดโทรมาอยู่ได้พิมพ์มามันจะตายหรือยังไงแล้วก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนหรือว่าฉันทำตัวดีมากไปได้วันนี้คุณจะได้เห็นเลขาที่ไม่ได้เรื่องดูซิว่าคุณอยากจะทำงานกับฉันอยู่อีกไหมในขณะที่พวกเขากำลังทำงานกันนางเอกก็รีบเอากาแฟมาให้กับพระเอกเมื่อเขาดื่มไปแล้วก็รีบหันกลับมามองคุณก็รู้ว่าผมเกลียดอเมริกาโน่ที่สุดรีบเก็บของของคุณออกไปซะนางเอกคิดเองแล้วก็หัวเราะเองอยู่คนเดียวจนพระเอกนั้นทักนางเอกถึงได้รู้สึกตัวพอพระเอกดื่มกาแฟนางเอกก็รีบมองเขาหันกลับมาแล้วก็ยกนิ้วให้แล้วก็ประชุมงานต่อนางเอกจึงเดินออกไปแบบผิดหวังแล้วก็หยิบเอารายงานตรวจร่างกายออกมาคุณรู้ได้ไงว่าผมแพ้แลคโตสทำได้ดีมากเลยใส่ใจในร่างกายผมก่อนที่ผมจะพูดซะอีกแถมยังเปลี่ยนรสชาติกาแฟโดยที่ผมไม่ต้องบอกคุณอีกคุณเป็นเลขาผมมา3ปีเรียนรู้ไปได้ไม่น้อยจริงๆด้วยนางเอกอ่านรายงานไปก็อึ้งถึงมันจะขมมากแต่มันก็ดีต่อสุขภาพนะครับนางเอกก็เลยรีบยิ้มเจือนอีกครึ่งชั่วโมงเราจะไปทันใช่ไหมถึงแล้วก็อย่าลืมเรียกผมด้วยนะนางเอกคิดในใจขอโทษนะคะบอสแล้วก็ขับรถออกไปทันทีแต่เมื่อพระเอกตื่นขึ้นมานางเอกก็ต้องรีบขอโทษฉันหลงทางนะคะบอสพระเอกนั้นรีบดุแต่แล้วก็มีข่าวทางวิทยุประกาศขึ้นข่าวด่วนเกิดเหตุการณ์ชนซ้อน10คันบนถนนวงแหวนหมายเลข5คาดว่าจะปิดเส้นทางสัญจรผู้ใช้ถนนโปรดเลี่ยงเส้นทางพระเอกจึงรีบกล่าวชมคุณนี่สุดยอดไปเลยทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อีกด้วยนางเอกจึงยิ้มเจือนอีกครั้งพอมาถึงบริษัทก็รีบขอโทษทนายเฟิงในทันทีผมไม่สบายกระทันหันเลยมาสายทำให้คุณเสียเวลาไปหรือเปล่าแต่เธอก็บอกว่าโชคดีแล้วที่มาสาย
ายทั้งสองคนจึงมองหน้ากันแล้วนางเอกก็ได้รับรางวัลพนักงานเหรียญทองแม้ทุกคนจะบอกว่าเธอนั้นไม่สมควรกับตำแหน่งทนายเฟิงเหมาะสมมากกว่าแต่พระเอกก็ชมนางเอกไม่หยุดปากถ้าหากนางเอกไม่หลงทางและไม่เข้าห้องประชุมผิดเราคงเซ็นสัญญากับบริษัทที่หลอกลวงไปแล้วเลขาไปคุณเป็นคนกอบกู้สถานการณ์คู่ควรกับรางวัลนี้มากจริงๆเธอรีบกล่าวขอบคุณพร้อมกับคิดแผนการของฉันหล่มเหลวอีกแล้วเหรอเนี่ยชูเจอก็เดินเข้ามาชวนนางเอกไปทานข้าวพระเอกก็รีบพูดลืมแจ้งรางวัลของพนักงานเหรียญทองไปเลยรางวัลก็คือทานมื้อค่ำกับผมในคืนนี้นางเอกก็รีบถามคืนนี้จะไปทานข้าวที่ไหนดีพระเอกก็บอกให้นางเอกจองแต่วันนี้เป็นวันพิเศษร้านต่างๆก็ถูกจองกันไปจนหมดแล้วไม่สู้ต่างคนต่างกลับบ้านแล้วไว้วันหลังค่อยทานด้วยกันเถอะนะคะเขาก็พยักหน้ากลับบ้านก็เป็นแผนที่ดีเลขาไปยังไม่เคยไปบ้านผมคืนนี้ไปทำอาหารที่บ้านผมก็แล้วกันแม้นางเอกจะบอกว่าฝีมือการทำอาหารของเธอนั้นห่วยแตกสุดๆแต่พระเอกก็บอกว่าผมเป็นคนกินง่ายไปกันเถอะเมื่อขับรถออกมาก็มีรถตู้ปริศนาเปิดไฟขับรถตามพวกเขาไปทั้งสองคนนั้นมาเดินช้อปปิ้งที่ซูเปอร์พระเอกก็หยิบของโยนให้กับนางเอกรับจนนางเอกนั้นรับพลาดไปโดนคนอื่นเข้าพวกเขาจึงหันมาโมโหกับนางเอกแต่พระเอกก็รีบเดินมาดุรถเข็นน่ะมันมีไว้ใส่ของไม่ได้ใส่คนนะครับแต่นางเอกก็รีบขอโทษแล้วลากเขาออกไปพระเอกก็รีบดุคุณไปขอโทษพวกเขาทำไมกันนางเอกก็ทำหน้าจ๋อยฉันเป็นคนชนพวกเขาเองนี่คะจู่ๆพระเอกก็อุ้มนางเอกขึ้นมาแล้วก็ให้นางเอกเนี่ยนั่งในตะกร้าแล้วก็เข็นไปหยิบของแต่ก็ดันไปเจอคู่รักที่ชนกันตั้งแต่แรกแย่งของกันไปกันมาแล้วกลับมาถึงบ้านของพระเอกนางเอกก็มองไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นเลขาไปใช่ไหมได้ยินพระเอกพูดถึงบ่อยเลยนางเอกรีบหยิบของส่งให้กับแม่นางเอกคิดที่แท้เป็นลูกแง่โตขนาดนี้แล้วยังจะให้แม่ซักผ้าให้อีกนางเอกอาสาจะช่วยทำอาหารแต่ว่าเธอก็ไม่ให้ทำบอกว่าสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของเธออยู่แล้วพระเอกก็มองเธอเดินเล่นได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจผมรอกจู่ๆก็นึกอะไรได้ขอตัวก่อนนะแม่บ้านนั้นรีบเดินออกไปทันทีพอนางเอกเปิดถุงไปเจอก็ต้องตกใจรีบวางกล่องนั้นลงทันทีด้านพระเอกเองก็คิดตอนที่แย่งสินค้ากับคู่รักคนนั้นดันเผลอไปหยิบออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจเขาตื่นเต้นจนสำลักน้ำพุ่งออกมาเลอะเทอะไปหมดนางเอกจึงรีบเอาผ้ามาช่วยเช็ดแต่ก็โดนเขาดุนั่นน่ะมันเป็นผ้าเช็ดโต๊ะฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะนางเอกก็เตรียมอาหารเครื่องดื่มวางบนโต๊ะที่นาฬิกาก็รีบเดินมาถามหาที่ห้องนอนบอสคะฉันทำอาหารเสร็จแล้วมองไปรอบๆก็ไม่เจอใครจึงไปเรียกที่ห้องน้ำแต่พระเอกก็เดินเปิดประตูออกมาพอดีเสื้อก็ยังไม่ทันได้ติดกระดุมให้เรียบร้อยนางเอกจึงจูบไปที่หน้าอกของเขาเต็มๆแต่แล้วก็สะดุ้งดึงเสื้อพระเอกออกจนทั้งสองคนนั้นได้จูจุ๊บกันนางเอกก็รีบผละตัวเองออกพระเอกก็รีบดึงเสื้อมาใส่ต่อไปคุณเข้ามาก็อย่าลืมเคาะประตูด้วยนะนางเอกจึงทำท่าทีติดอ่างขึ้นมาบอสที่นี่มันไม่มีประตูนี่คะทั้งสองจึงลงมาทานอาหารด้วยกันนางเอกก็ยังเขินไม่หายมองไปที่อกไก่ก็เห็นเป็นอกของพระเอกนี่เขาก็มีของอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่แล้วก็รีบเตือนสติตัวเองจนมือไม้อ่อนทำมีดหล่นจากมือฉันไม่เป็นไรค่ะนางเอกนั้นดื่มไวน์จนปากเลอะพระเอกก็รีบทักเช็ดดันซ้ายนิดบนหน่อยแต่จู่ๆพระเอกก็ดันคิดถึงปากนุ่มๆของนางเอกขึ้นมาเหมือนกันสะดุ้งจนทำมีดตกจากมือบอสคุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะพระเอกก็รีบพูดเรื่องงานผมนึกขึ้นมาได้มีงานต้องจัดการขอตัวไปบริษัทก่อนนะคุณล้างจานให้เรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านเองได้เลยนางเอกสุดเซ็งที่ลาออกไม่สำเร็จพระเอกทำงานก็คิดถึงแต่ปากนุ่มๆของนางเอกเกิดเป็นห่วงนางเอกขึ้นมาคิดจะกลับบ้านแต่ตอนที่ลงลิฟต์ไปก็มีชายลึกลับตามเขาไปอีกเหมือนเคยนางเอกมาเก็บจานแต่แล้วก็คิดฉันจะล้างทำไมล่ะเนี่ยเลยเที่ยงคืนไปมันก็สะอาดเองจนหมดนางเอกจึงเดินเล่นไปทั่วบ้านของพระเอกจนมาถึงห้องนอนของเขายังไงวันนี้ก็ลาออกไม่สำเร็จเพลิดเพลินหน่อยก็แล้วกันแล้วโทรศัพท์ของนางเอกก็ดังขึ้นคุณทำอะไรอยู่ครับนางเอกคิดเขาคงไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ในห้องหรอกนะนี่เธอยังอยู่บ้านฉันใช่ไหมนางเอกมองไปที่นาฬิกาคุณอย่าเพิ่งไปก่อนที่ผมจะกลับทางที่ดีพูดยังไม่ทันที่จบเสียงก็หายไปอีกเหมือนเคยแต่แล้วก็ถึงเวลาเที่ยงคืนเวลาวนกลับมาที่เดิมอีกครั้ง
ฟูกที่นอนของพระเอกเนี่ยนอนแล้วสบายดีจังยังไงก็ลาออกไม่ได้งั้นวันนี้ขอเพลิดเพลินหน่อยก็แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะนางเอกจะนอนต่อแต่แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบอสคะโรคกระเพาะของฉันกำเริบขอลาพักร้อน1วันนะคะแล้วก็นอนลงอย่างสบายใจไม่ง่ายเลยที่จะให้ตัวเองได้หยุดพักยังไงเงินที่ใช้ไปพรุ่งนี้ก็ได้กลับคืนมาแล้วด้านพระเอกเองก็เอาแต่คิดถึงนางเอกอุณหภูมิที่ดีที่สุดของกาแฟแก้วหนึ่งก็คือ75องศาพร้อมกับยิ้มให้กับเขาพระเอกสะดุ้งนี่เขาแค่คิดถึงนางเอกมากไปแต่แล้วเขาก็มาหาเอกสารแต่หาอะไรก็ไม่เจอไปซะหมดเห็นภาพหลอนคิดถึงนางเอกอีกแล้วบอสคะรายงานที่คุณต้องการอยู่หน้านี้ค่ะแล้วนางเอกก็วิ้งตาใส่เขาพระเอกหยิบเอาเอกสารมาอ่านก็แอบยิ้มพอรู้สึกตัวมองไปก็ไม่มีนางเอกอยู่เอกสารงานประมูลพรุ่งนี้ต้องยืนยันกับเลขาไปก่อนแล้วก็รีบหยิบเอกสารพร้อมกับท่าทางดีใจเดินออกมาด้านนอกด้านนางเอกเองก็สั่งอาหารมาที่บ้านชุดใหญ่สหายมากันครบแล้วขาดแค่สหายชานมนางเอกกินขนมอย่างมีความสุขแต่แล้วก็มีเสียงคนมากรดกริ่งนางเอกจึงรีบวิ่งไปอย่างสบายอารมณ์ชานมชานมแต่เมื่อเปิดประตูไปก็เห็นพระเอกยืนอยู่จึงตกใจรีบปิดประตูทันทีด้านพระเอกก็รีบคิดในใจไม่คิดเลยว่าเธอจะห่วงภาพพจน์ที่ได้เห็นฉันขนาดนี้แต่นางเอกนั้นตกใจสุดขีดรีบเดินไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยในทันทีพระเอกก็รีบพูดคุณไม่ต้องพิถีพิถันในการแต่งตัวนักหรอกนะครับเมื่อเดินมาเปิดประตูก็เห็นว่านางเอกนั้นยังใส่ชุดเดิมเขาก็ยื่นกระเป๋ากับเสื้อให้กับนางเอกแล้วก็อุ้มนางเอกไปวางลงบนเตียงลำไส้กับกระเพาะได้รับความเย็นยังจะกล้าเดินเท้าเปล่าอีกงั้นหรอเขามองไปที่หัวเตียงก็ยังเห็นรูปคู่ของนางเอกกับแฟนนี่คุณยังลืมเขาไม่ได้จนร้องไห้งอแงคงจะไม่เป็นโรคหัวใจหรอกใช่ไหมนางเอกก็รีบพูดฉันแค่ลืมทิ้งเฉยๆพระเอกจึงโยนมันทิ้งลงถังขยะให้ทันทีถ้าคุณคิดว่าผมมาเยี่ยมใครเกรงว่าคุณคงจะเข้าใจผิดแล้วเขาหยิบเอาคอมออกมาเรามาตรวจสอบเอกสารกันสักหน่อยเถอะนางเอกก็โยนเสื้อของเขาไปที่เก้าอี้พร้อมกับหยิบเอากระเป๋าออกมาเปิดเสียงกริ่งดังขึ้นอีกครั้งนางเอกคิดชานมของฉันพระเอกนั้นอาสาที่จะเดินออกไปเอาของมาให้ชานมไข่มุกเพิ่มเผือกเพิ่มวุ้นมะพร้าวเพิ่มไข่มุกเม็ดเล็กนี่มันโจ๊กหรือยังไงนางเอกรีบบ่นฉันกระเพาะไม่ค่อยดีก็เลยอยากกินอันนี้นี่นาเขาก็รีบดุชานมเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็โยนมันทิ้งลงถังขยะแม้แต่ตัวเองยังดูแลได้ไม่ดีจะมาดูแลผมได้ไงผมตัดสินใจจะฝืนใจทำโจ๊กให้คุณทานก็แล้วกันนางเอกคิดทำไมจู่ๆมาดีกับฉันแบบนี้ล่ะเนี่ยพระเอกจึงเดินเข้าครัวแต่ว่าโจ๊กมันทำยังไงกันนะพร้อมกับหยิบเอาของต่างๆขึ้นมานางเอกก็รีบหยิบเอารูปพระเอกออกมาจากบอลลูนพระเอกนั้นรีบเข้ามาใกล้คุณทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้แล้วพระเอกจับไปที่มือก็เห็นรูปของตัวเองนี่เธอนอนกอดกับรูปฉันซะด้วยด้านนางเอกก็รีบพูดบอสอย่าได้เข้าใจผิดไปเขาใส่หน้าไม่ต้องอธิบายหรอกเป็นเรื่องปกติมากๆไปล้างมือเถอะจะได้มากินโจ๊กพระเอกป้อนมันให้กับนางเอกรีบทานซะสินางเอกก็รีบบ่นว่ามันร้อนพระเอกจึงช่วยเป่าให้ทานเถอะครับคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะมีด้านแบบนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างนางเอกก็พูดขึ้นหล่อค่ะผมหมายถึงโจ๊กครับนางเอกก็รีบสะดุ้งสำลักพระเอกจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำนางเอกก็รีบตีตัวเองแต่แล้วก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาจากทนายเฟิงจริงสิจะให้พระเอกไปเซ็นสัญญากับบริษัทช่อโกงนั้นไม่ได้แล้วก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ล็อกพระเอกเอาไว้ในห้องน้ำเขาก็รีบตะโกนถามนางเอกนั้นทำท่าทางจับลูกบิดไปมาเหมือนกับว่ามันจะเสียแล้วนะคะพระเอกก็กลัวว่าจะเสียงานจึงฝากนางเอกรีบโทรประสานงานกับทนายเฟิงแต่นางเอกนั้นมานั่งทานอาหารที่ตัวเองสั่งมาอย่างสบายใจแต่จู่ๆพระเอกก็กระแทกจนปลดล็อกประตูได้แล้วเขาก็รีบโทรหาทนายเฟิงขอโทษนะครับผมไปถึงสายนิดหน่อยแต่ปลายสายก็พูดออกมาโชคดีแล้วล่ะค่ะที่คุณมาช้าฉันตรวจสอบดูแล้วเกิดการทุจริตพระเอกก็รีบพูดประตูห้องน้ำสร้างเรื่องเซอร์ไพรส์ให้กับผมแล้วเขาหยิบเอายาออกมาทานยาโรคกระเพาะด้วยนะครับนางเอกนั้นดื้อไม่ยอมกินจนพระเอกต้องดุนางเอกก็ผลักมือเขาจนกล่องนั้นหลุดไปที่พื้นเมื่อพระเอกก้มลงมาเห็นซากอาหารทั้งหมดที่นางเอกกินเอาไว้เขาก็รีบตะโกนดุนางเอกอย่างดังด้านนางเอกก็ต้องตามพระเอกกลับมาที่บริษัทถ้าไล่ฉันออกเพราะว่าฉันโดดงานแล้วก็มันก็คงเป็นเรื่องดีนะสิ
แต่เมื่อพระเอกมาในบริษัทกลับไม่พบใครสักคนแต่แล้วก็ได้ยินเสียงสแกนบัตรสำเร็จสแกนบัตรสำเร็จสแกนบัตรสำเร็จและมีเพียงฉู่เจ๋อเท่านั้นที่เอาบัตรของทุกคนมาสแกนพระเอกจึงรีบเรียกเขาเข้าไปพบคุณถูกไล่ออกนางเอกก็ช่วยพูดแทนเขาเป็นแค่เด็กฝึกงานบางทีอาจจะปฏิเสธไม่ได้นะคะฉันหมายถึงวัยรุ่นบางครั้งก็ทำผิดบ่อยๆหวังว่าคุณจะให้โอกาสเขาสักครั้งก็เหมือนกับที่คุณมักจะให้โอกาสฉันเสมอพระเอกถอนหายใจงั้นครั้งนี้ยกให้ก็แล้วกันเขารีบขอบคุณนางเอกคืนนี้ให้ผมเลี้ยงข้าวคุณนะครับนางเอกรีบปฏิเสธแต่ว่าฉันต้องทำโอทีเขาก็อาสาจะทำโอทีเป็นเพื่อนงั้นทานข้าวกันที่นี่นะครับแล้วก็เดินออกไปพระเอกก็รีบพูดเพิ่มกฎใหม่หากพนักงานมีความรักในบริษัทจะไล่ออกทันทีนางเอกรีบปรบมือไล่ออกเหรอใช่แล้วอาหารวางเต็มไปหมดเรียงรายนี่มันเยอะไปหรือเปล่าอาเจ๋อเขาก็ยื่นตะเกียบให้กับนางเอกไม่หรอกครับพี่นางเอกถอนหายใจมองไปที่พระเอกแล้วก็รีบคีบซูชิป้อนให้กับเขาพระเอกได้เห็นอย่างนั้นก็มีท่าทางไม่พอใจรีบเดินเข้ามานั่งด้วยวันนี้ก็ถือเป็นวันฉลองผมถือโอกาสให้พวกคุณได้นั่งทานอาหารกับผู้บริหารสูงสุดสักครั้งเลขาไปแกะกุ้งให้ผมหน่อยชูเจออาสาจะช่วยเขาก็ไม่ยอมนางเอกจึงอ้าปากขอกินแทนเขาก็ป้อนให้กับเธอจริงสิปกติวันหยุดคุณชอบทำอะไรครับผมชอบตีแบดนางเอกได้ทีก็ชวนเขาสุดสัปดาห์นี้เราไปตีแบดด้วยกันไหมคะแล้วก็เอ่ยชวนพระเอกนางเอกรีบพูดแทนปกติเขาตีแต่กอล์ฟเราไปแค่สองคนก็พอแล้วพระเอกใช้ให้ชูเจอนั้นไปชงชาเมื่อเขาลุกออกไปแล้วนางเอกก็มองเขาบอสคะฉันคิดว่าฉันกับอาเจ๋อเหมาะกันมากผู้หญิงที่แก่กว่า3ปีแถมเรายังมีความสนใจและงานอดิเรกเหมือนกันอีกถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คุณยังจำกฎที่เพิ่งพูดไปได้ไหมพระเอกก็รีบพูดผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็วางกุญแจรถไปส่งผมกลับบ้านด้วยตอนขับรถกลับมานางเอกก็คิดเขาจะไล่ฉันออกไหมแต่พระเอกก็คิดไม่ถึงว่าเธอจะชอบเล่นแบดมินตันทำไมฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยเขาจึงถามนางเอกเรื่องกีฬาที่ชอบฉันชอบโยคะค่ะนางเอกได้เห็นทนายเฟิงเดินอยู่ก็จอดรถรับเธอขึ้นมาด้วยกันเธอก็รีบซบรีบกอดพระเอกนานแค่ไหนกว่าจะถึงบ้านของทนายเฟิงนางเอกก็บอกว่าอีกประมาณ15นาทีเขาก็รีบสั่งให้นางเอกนั้นจอดรถเขาก็เปลี่ยนมาขับแทนเมื่อทนายเฟิงตื่นขึ้นมาก็ยิ้มให้กับนางเอกซืออันคุณมารับฉันแล้วงั้นหรอคุณยังจำตอนที่บริษัทเพิ่งเริ่มต้นได้ไหมคะตอนนั้นน่ะมีห้องทำงานแค่ห้องเดียวแต่เดี๋ยวนี้อ่ะมีทั้งชั้นแล้วที่จริงฉันอยากบอกคุณมาตลอดเลยฉันชอบคุณค่ะทนายเฟิงสารภาพรักกับพระเอกแต่เขาก็ปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยนอกจากเรื่องงานผมไม่มีความรู้สึกอะไรกับคุณอีกนางเอกก็รีบชี้เธอหลับไปแล้วนะคะคิดไม่ถึงว่าบอสจะเป็นตัวอย่างไม่มีความรักในบริษัทจริงๆด้วยแต่ว่าฉันกับอาเจ๋อพูดยังไม่ทันได้จบพระเอกก็ใช้ให้นางเอกนั้นไปส่งทนายเฟิงขึ้นห้องเมื่อนางเอกกลับเขาก็ให้เธอเปลี่ยนเป็นคนขับเหมือนเดิมนางเอกมาส่งพระเอกที่บ้านเมื่อขึ้นมาบนรถก็นึกตอนที่ทนายเฟิงสารภาพรักกับพระเอกคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าพระเอกน่ะมีอะไรดีแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันจะมาสนใจเรื่องนี้ทำไมกันแล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งพระเอกเรียกตัวนางเอกกลับมาบอกว่าลืมกระเป๋าโน้ตบุ๊กเอาไว้ในรถนางเอกมองเวลาใกล้จะเที่ยงคืนไม่ต้องรีบร้อนหรอกค่ะเดี๋ยวมันก็จะกลับไปหาบอสเองแล้วราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วนางเอกก็เอนเบาะรถนอนหลับไปเวลาหมุนกลับมาเช้าวันเดิมอีกครั้งเมื่อไหร่ถึงจะไม่ต้องทำเรื่องเฮงซวยพวกนี้เนี่ยแล้วนางเอกก็คิดพระเอกน่ะเป็นลูกแง่ถ้าทำให้แม่เขาเกลียดฉันได้แล้วก็เขาจะไม่มีเหตุผลอะไรที่ให้ฉันทำงานต่อไปแล้วละวันนี้เลิกงานต้องไปบ้านเขาให้ได้แต่ว่าต้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเฮงซวยนี่ก่อนนางเอกเดินมาถึงออฟฟิศก็เจอกับทนายเฟิงที่กำลังออกกำลังกายเลขาไปคิดอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอคะนางเอกก็มองไปที่เธอฉันมีเรื่องบางอย่างอยากจะบอกคุณเรื่องนึงการเซ็นสัญญาบ่ายนี้ทางที่ดีคุณช่วยตรวจสอบมันอีกสักครั้งดีกว่านะคะแล้วนางเอกก็มองนาฬิกาแล้วรีบวิ่งเข้าไปด้านในทนายเฟิงหยิบเอาเอกสารเดินไปหาพระเอกนางเอกคิดครั้งนี้ทนายเฟิงทำคุณงามความดีพระเอกคงจะตอบรับคำเชิญของเธอแน่แย่แล้วถ้าเขาไปดูหนังแผนลาออกของฉันก็จะเสียเวลาเปล่าเลยนะสิชูเจอนั้นเดินเข้ามาชวนนางเอกไปกินข้าวตามเคยนางเอกก็รีบปฏิเสธแล้วย่องไปแอบดูพระเอกกับทนายเฟิงแค่ยกเลิกประชุมเองทำไมคุยกันนานขนาดนี้ล่ะเนี่ยทนายเฟิงก็เข้ามาแจ้งเรื่องช่อโกงให้กับพระเอกได้ทราบนางเอกก็เดินเข้ามาพร้อมกับ
กาแฟฉันมีแล้วนะด้านนางเอกก็รีบพูดแก้วนั้นมันเย็นแล้วล่ะค่ะแก้วนี้อุณหภูมิกำลังดีเขารีบยกเลิกนัดตอนบ่ายแล้วก็ให้ทนายเฟิงจัดการเรื่องช่อโกงให้กับเขาด้วยพระเอกจับไหล่ทนายครั้งนี้คุณทำดีมากเลยนะครับแล้วก็รีบทักเพราะนางเอกมองเขาจนเหม่อทำน้ำหกเลอะเทอะไปหมดทนายเฟิงชวนพระเอกไปดูหนังนางเอกก็เดินออกมาอย่างเศร้าใจพระเอกต้องตอบรับทนายเฟิงแน่ไม่เป็นไรรอวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่แล้วกันแต่ดันเหม่อจนเขียนชื่อพระเอกลงในกระดาษซะอย่างนั้นนี่ฉันคิดอะไรกับเขางั้นเหรอไม่สิฉันคงทำงานมากจนเหนื่อยเกินไปแล้วแน่ๆแล้วเธอก็กากบาทชื่อพระเอกทิ้งแต่เขาก็เดินเข้ามาจากด้านหลังยังไม่ถึงเวลาเลิกงานผมเห็นว่าคุณว่างมากซะแล้วลงไปเตรียมรถส่งผมกลับบ้านด้วยนะนางเอกได้ยินก็ตกใจคุณเลิกงานแล้วตรงกลับบ้านเลยเหรอคะนางเอกคิดนี่เขาไม่ยอมไปดูหนังก็หมายความว่าแผนลาออกของฉันได้ไปต่อนะสินางเอกรีบเก็บของลงไปเตรียมรถด้านพระเอกเดินเข้ามามองบนโต๊ะก็เห็นกระดาษที่นางเอกเขียนอะไรบางอย่างเอาไว้ด้านทนายเฟิงนั้นยืนล้างมือก็นึกตอนที่เธอชวนพระเอกไปดูหนังเขากลับปฏิเสธและบอกว่าเป็นได้เพียงเพื่อนร่วมงานเท่านั้นพระเอกเดินออกมาก็เจอกับนางเอกในลุคชุดสีดำสุดเซ็กซี่วันนี้วันเทศกาลนะคะแต่งตัวสักหน่อยออกเดินทางกันได้เลยค่ะด้านพระเอกก็มีสีหน้าตกใจเล็กน้อยแต่แล้วนางเอกก็มาส่งเขาจนถึงหน้าบ้านแต่งตัวมาขนาดนี้ต้องนัดผู้ชายแน่ๆเขาจึงหาเรื่องให้นางเอกอยู่ทำโอทีต่อแต่นางเอกก็เตรียมตัวมาทำโอทีกับเขาเช่นกันทั้งสองจึงเดินเข้าบ้านพระเอกก็ยิ้มหวานที่แท้เธอตั้งใจแต่งตัวแบบนี้มาเจอกับฉันน่ะเองบอสหลับตาแล้วก็ยิ้มหวานเยิ้มคิดถึงนางเอกที่ยั่วยวนเขาแต่แล้วก็ต้องลืมตาเพราะเสียงนางเอกเรียกนางเอกก็สวมบทนางร้ายทำให้แม่ไม่ชอบแม่มองไปก็พูดขึ้นนี่เธอไม่ค่อยเหมือนที่ฉันได้ยินมาเลยนะนางเอกก็รีบดุพระเอกคุณพูดเรื่องไม่ดีของฉันกับคุณน้าอย่างนั้นหรอเกลียดคุณจริงๆเลยด้านพระเอกก็ขอตัวไปเปลี่ยนชุดแต่แล้วนางเอกก็เดินเข้ามาวางมาดคุณน้าคะหนูหิวน้ำช่วยรินน้ำให้หนูหน่อยขอมันฝรั่งแผ่นแล้วก็ผลไม้ปลอกด้วยนะคะนางเอกกินทุกอย่างจนเลอะเทอะไปหมดแล้วก็อวดว่าพระเอกนะซื้อต่างหูให้กับเธอเราไม่ได้เป็นแค่บอสกับเลขาเท่านั้นแต่คุณน้าไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ไปเกาะแกะเขาหรอกฉันมีแฟนอยู่แล้วตั้ง5คนปกติก็ยุ่งไม่หวาดไม่ไหวแล้วแต่ฉันจะเอารูปให้คุณน้าดูนะคะเป็นรูปตัดต่อที่มองจากดาวอังคารก็ยังรู้แน่นอนพระเอกดีกับฉันมากที่สุดคุณน้าลองเดา ว่าซื้อมาเท่าไหร่น้ายก3 300หยวนนางเอกยก5 500หยวนนางเอกรีบพูด 50,000 หยวนค่ะแน่นอนนี่มันแค่เล็กน้อยเท่านั้นรถคันที่จอดอยู่ด้านหน้าก็เป็นชื่อฉันมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะนางเอกคิดทำให้บ้านแตกพอแล้วล่ะแล้วพระเอกก็เดินลงมาแม่ก็รีบพูดเราดีกับเลขามากจริงๆนางเอกก็รีบยิ้มพระเอกนั้นพยักหน้าแล้วพวกเขาก็มาทานอาหารด้วยกันฉันไม่รู้ว่าอาหารพวกนี้จะถูกปากคุณหรือเปล่ารีบชิมสินางเอกปฏิเสธไม่ยอมกินอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่พระเอกชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะนางเอกก็มองเขางั้นคุณก็น้อยใจแย่เลยสินะคะต่อไปฉันจะเป็นคนทำให้คุณทานเองนะแต่ว่าวันนี้ขอสั่งเดลิเวอรี่นะคะแล้วนางเอกก็รีบกดโทรศัพท์แม่กำลังซักผ้าแล้วนางเอกก็เข้ามาจุ้นจ้านทันทีอันนี้น่ะห้ามซักด้วยน้ำซักแบบนี้น่ะมันไม่ถูกเลยนะคะนางเอกก็คิดนี่ฉันทำให้แม่เขาโกรธขึ้นมาแล้วละสิเธอก็พูดขึ้นเลขาไปคุณอยากไล่ฉันออกหรอคะคุณน้าไม่ใช่แม่ของพระเอกแต่ว่าเป็นแม่บ้านพระเอกรีบเดินเข้ามาแม่ผมเสียไปตั้ง20กว่าปีแล้วครับคุณน้าจางเลิกงานได้แล้วล่ะทำเอานางเอกรู้สึกผิดหวังอย่างแรงบอสคุณฟังฉันอธิบายก่อนคงจะมีอะไรเข้าใจผิดกันนางเอกเดินไปสะดุดกับสบู่ที่หล่นอยู่บนพื้นจนเข้าไปอยู่ในอ่างอาบน้ำกับพระเอกอย่างใกล้ชิดนางเอกก็มีท่าทีเขินเอามากๆแล้วพวกเขาก็มานั่งดื่มไวน์ด้วยกันวันนี้ผมยกความดีความชอบให้คุณเลยนะน้าจางเนี่ยทำอาหารไม่ได้เรื่องจริงๆซักเสื้อผมก็พังบ่อยแต่เป็นเพราะว่าเขาดูแลผมมานานผมเลยไม่กล้าว่าเขานางเอกดูนาฬิกา3ทุ่มกว่าแล้วนี่ก็จะผ่านไปอีกวันแล้วสิจะลาออกไม่สำเร็จอีกแล้วเหรอเนี่ยนางเอกจึงรีบยกไวน์ขึ้นดื่มหมดแก้วแล้วก็เทไวน์ดื่มเข้าไปอีกนี่คุณดื่มเยอะไปแล้วนะผมว่าคุณเมาแล้วล่ะนางเอกก็ขยับเข้ามาใกล้เขาฉันไม่ได้เมาพระเอกคิดเธอใช้ความเมานี้มาสารภาพรักกับฉันอย่างนั้นเหรอพระเอกก็หลับตาปี๋แล้วก็ยิ้มแต่กลับโดนนางเอกตบหน้าเลขาไปคุณบ้าไปแล้วงั้นเหรอ
นางเอกกระชากคอเสื้อเขาฉันบ้าเหรอคุณคิดว่าฉันอยากอยู่ข้างๆคุณมากนักหรือไงไม่เลยฉันอยากลาออกจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วฉันจะบอกความลับอะไรให้นะทั้งบริษัทน่ะไม่มีใครชอบคุณเลยยกเว้นแต่ทนายเฟิงคนเดียวนั่นแหละพระเอกก็รีบดุให้นางเอกหยุดพูดเดี๋ยวเธอจะเสียใจที่หลังนะเรื่องที่ฉันเสียใจคือการได้เป็นเลขาคุณมันเห็นแก่ตัวฉันมาทำงานไม่ได้เรียนหนังสือแล้วฉันก็ไม่ได้ชอบว่ายน้ำคุณเกือบทำฉันจมน้ำตายอยู่แล้วคุณให้ฉันกินเจียนปิ่งที่คุณกินเหลือทุกวันฉันไม่ได้ชอบกินมันแล้วนางเอกก็หยิบเอาเอกสารขึ้นมายอมให้ฉันลาออกมันยากขนาดนั้นเลยหรือไงชีวิตฉันคุณทำมันพังหมดแล้วแล้วนางเอกก็ร้องไห้ออกมาพระเอกจึงหยิบเอากระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาที่แท้เธอก็เกลียดฉันขนาดนี้เชียวหรอภาพตัดมาที่ชูเจ๋อพ่อครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับพ่อรั้งเขาเอาไว้จำไว้ทำเรื่องที่แกควรทำแล้วก็สั่งผู้ช่วยให้จัดการเรื่องบริษัทของพระเอกด้านพระเอกก็พานางเอกไปส่งที่บ้านนางเอกเมื่อตื่นขึ้นมาก็มองเขาบอสคะนี่ฉันอยู่ที่ไหนหรอเมื่อกี้ขอโทษนะเหมือนกับว่าฉันจะดื่มมากไปเลยไม่ได้ทำเรื่องอะไรแปลกๆกับคุณใช่ไหมด้านพระเอกก็ช่วยพยุงนางเอกลงจากรถเมื่อมาถึงลิฟต์พระเอกก็ยื่นของให้กับนางเอกขอบคุณนะคะบอสพรุ่งนี้เจอกันนะคะพระเอกก็มองเธอลาก่อนนางเอกหยิบเอาเอกสารขึ้นมาดูก็พบว่าพระเอกนั้นยอมเซ็นลาออกให้กับเธอแล้วแต่จู่ๆลิฟต์ก็เกิดปัญหานางเอกคิดไม่นะอีกแล้วอย่างนั้นหรอพระเอกก็รีบตะโกนเรียกนางเอกด้วยความเป็นห่วงพระเอกนั้นวิ่งขึ้นบันไดหนีไฟแล้วก็แหกลิฟต์เปิดออกเอื้อมือไปจับนางเอกจับมือผมเร็วเข้าแต่เมื่อจับไม่ได้พระเอกก็รีบเอาตัวเองลงไปด้านล่างเหยียบหลังผมแล้วขึ้นไปก่อนเร็วเข้าเมื่อนางเอกขึ้นมาได้แล้วแต่พระเอกนั้นไม่ได้ขึ้นมาประตูลิฟต์นั้นดันปิดลงแล้วก็ดิ่งลงไปด้านล่างเมื่อมาถึงโรงพยาบาลหมอก็รีบแจ้งอาการคงต้องรอดูว่าอีก 2-3 วันนี้เขาจะฟื้นไหมคุณอาจต้องเตรียมตัวรับกับผลที่แย่ที่สุดเอาไว้ด้วยนะครับนางเอกเห็นพระเอกเป็นหนักขนาดนี้ก็เสียใจมองไปที่นาฬิกานี่มันยังไม่ถึงเที่ยงคืนก็รีบหยิบเอาหนังสือลาออกขึ้นมาขอแค่ฉันไม่ลาออกมันก็จะวนกลับมาอยู่ที่เดิมคุณก็จะดีขึ้นนางเอกจึงขยำมันทิ้งแต่เอกสารนั้นดันอัพโหลดสำเร็จไปแล้วในโทรศัพท์ฉันไม่ได้เป็นคนทำสักหน่อยภาพย้อนกลับไปพระเอกเป็นคนจัดการให้กับเธอทำไมนายถึงได้โง่ขนาดนี้นะถ้าคุณทำแบบนี้วันพรุ่งนี้ก็จะไม่วนกลับมาอีกแล้วแล้วคุณจะหายได้ยังไงขอโทษนะคะบอสเสียงพยาบาลเข้ามาตามหมดเวลาเยี่ยมไข้แล้วนะคะนางเอกจึงต้องจำใจกลับมาที่บ้านแต่แล้วก็เลื่อนปฏิทินเป็นวันที่21ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วนางเอกนอนร้องไห้คิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกับเขานี่ฉันมองเขาผิดไปจริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ไปทำงานที่บริษัทถึงเฟยเมื่อหันกลับมาก็เจอกับพระเอกคิดไม่ถึงว่าคุณจะทรยศผมแบบนี้คนที่ทรยศผมจะไม่มีทางมีจุดจบที่ดีแต่แล้วนางเอกก็ตื่นขึ้นโทรศัพท์นั้นมันดังขึ้นอีกครั้งพระเอกนั้นดอนดิ้นไปดิ้นมาแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมองไปที่นาฬิกาโอ้ยทำไมถึงได้ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยล่ะเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องเมื่อคืนทำไมถึงได้ฝันอะไรน่ากลัวแบบนี้ด้านนางเอกเองก็คิดหรือว่าโรงพยาบาลโทรมาหาฉันแต่แล้วก็กดรับกลายเป็นเสียงพระเอกนั้นพูดเรื่องเดิมนางเอกได้ยินก็ยิ่งสับสนวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่พระเอกรีบดุทันทีคุณเป็นเลขาผมหรือจะให้ผมเป็นเลขาคุณกันแน่เมื่อวางโทรศัพท์นางเอกก็เห็นว่าเป็นวันที่20เหมือนเดิมนางเอกก็เลยขับรถมารับเขามือก็ยังดีเท้าก็ยังดีนี่ไม่เป็นอะไรจริงๆด้วยนางเอกมองเขาแล้วก็ยิ้มจนพระเอกต้องดุให้นางเอกเปิดรถนางเอกก็เปิดประตูมาพร้อมกับหยิบเอากระดุมติดให้กับเขาเหมือนเดิมทุกวันบอสคะกระดุมบอสหล่นอีกแล้วค่ะเขาเองก็คิดว่ามันคุ้นเอามากๆพระเอกจะขึ้นลิฟต์นางเอกก็รีบเข้าไปห้ามพร้อมทั้งบอกให้เขาเดินขึ้นบันไดแทนแต่จู่ๆเขาก็เกิดภาพลิฟต์ตกจึงเลือกที่จะเดินขึ้นบันไดแทนเมื่อขึ้นมาด้านบนเหมือนกับว่าเอกสารพวกนี้ทำไปหมดแล้วนี่อีกทั้งเรื่องกระดุมกับลิฟต์นั่นด้วยทำไมเหมือนเกิดขึ้นมาหมดแล้วล่ะด้านนางเอกเองก็คิดลาออกสำเร็จแล้วทำไมยังวนกลับมาที่เดิมอีกล่ะหรือว่าการลาออกจะไม่เกี่ยวข้องกับการวนเวียนนี้จู่ๆพระเอกก็คิดอะไรได้สักอย่างรีบวิ่งออกมาหานางเอกนางเอกมองไปก็ตกใจแย่แล้วฉันลืมชายคนนั้นเดินเข้ามาสาดน้ำใส่นางเอกพระเอกก็รีบเข้ามาปกป้องทันทีพร้อมกับถอดเสื้อของเขาคลุมให้นางเอกด้วยฉันมาช้าไป1ก้าวทำไมมีลางสังหรณ์พวกนี้ได้นะนางเอกก็มองเขา
บอสคะฉันต้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วใช่ไหมพระเอกได้ยินก็เกิดอาการเลี่ยนขึ้นมาเลขาไปกลางวันนี้คุณจะทานอะไรนางเอกคิดทำไมวันนี้เขาไม่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วล่ะรสชาติเหมือนร้านริมถนนหน้าโรงเรียนเลยนะครับนางเอกก็บอกว่าหม่าล่าทางเจ๊จางอยู่หน้าประตูทิศตะวันออกของโรงเรียนพระเอกพูดต่อเลี้ยวขวาไป300เมตรนางเอกตกใจบอสเองก็เคยไปกินมาเหมือนกันหรอคะเขาก็พยักหน้าร้านนั้นน่ะมันดังมากเลยนะคะฉันกินมื้อดึกร้านนั้นบ่อยมากเลยค่ะพระเอกถามขึ้นทำไมเรียนจบแล้วมาทำงานที่บริษัทผมล่ะครับนางเอกมองเขาเพราะว่าแต่ยังไม่ทันได้พูดทนายเฟิงก็เดินเข้ามานั่งเลขาไปแก้ไขอายุสัญญาเป็น5ปีคุณช่วยแก้ไขสัญญาให้ฉันหน่อยได้ไหมนางเอกรับปากแล้วก็เดินออกไปทันทีพระเอกมองไปที่ทนายก็รู้สึกคุ้นมากประโยคที่คุณกำลังจะพูดผมแนะนำอย่าได้พูดเลยเพราะจะได้คำตอบที่คุณไม่ต้องการอีกอย่างเลขาผมคุณมีสิทธิ์ไปจัดแจงเธอได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันทนายก็บอกว่าต้องการจะพูดเรื่องเซ็นสัญญาตอนบ่ายพระเอกจึงนึกถึงเรื่องนี้ได้ก่อนการเซ็นสัญญาส่งข้อมูลสื่อประวัติฝ่ายตรงข้ามมาให้ผมด้วยเธอก็รับปากแล้วลุกขึ้นเดินไปเมื่อเธอเดินออกไปแล้วพระเอกก็ขยับถ้วยอาหารมาวางไว้ข้างๆเขาพอนางเอกกลับมาพระเอกก็รีบชวนให้นั่งลงข้างๆแล้วพวกเขาก็กินด้วยกันจนหมดทนายเฟิงเดินเข้ามาพูดเรื่องการช่อโกงนางเอกคิดทำไมเขารู้ก่อนที่ฉันจะไปบอกทนายเฟิงอีกล่ะพระเอกรีบสั่งให้นางเอกยกเลิกการประชุมเขาคิดทุกเรื่องมันเกิดตามที่มีลางสังหรณ์เลยหรือว่าพระเอกนั้นค้นหาคำว่าความสามารถในการล่วงรู้ผ่าน Google ฉันเป็นลูกที่พระเจ้าเลือกมาเกิดจริงๆด้วยแล้วก็ยิ้มหวานออกมาอย่างมั่นใจนางเอกนั้นเดินตามพระเอกไปติดๆจนเขาต้องหันหลังกลับมาเลขาไปผมจะไปเข้าห้องน้ำคุณก็จะต้องตามผมมาอย่างนั้นเหรอเธอก็รีบแก้ตัวฉันแค่กลัวว่าคุณจะลืมเอากระดาษมาแต่ที่จริงแล้วนางเอกเป็นห่วงว่าเขาจะไปขึ้นลิฟต์คุณกลับออฟฟิศไปก่อนนะและรอผมที่นั่นมีอะไรผมจะโทรหาทันทีนี่เธอต้องพึ่งพาฉันขนาดนี้ฉันลำบากใจจริงๆเลยเขายิ้มแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไปนางเอกเองก็ยิ้มเขินดูเหมือนกับว่าเขาเองก็จะขี้อายเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักอะไรขนาดนี้ลาออกหรือว่าไม่ลาออกก็ไม่สามารถทำลายวังวนนี้ได้แล้วแล้วก็ยกมือขึ้นได้โปรดเธอได้โปรดมีชายสองคนเดินผ่านเข้ามาเห็นเธอกำลังยกมือไหว้อากาศแล้วก็เดินเข้าไปนินทาเธอในห้องน้ำนายเห็นเลขาไปไหมเธอคงได้รับความกดดันจากท่านประธานเมื่อเร็วๆนี้แน่เธอคงเครียดมากไปจนเสียสติไปแล้วล่ะหรือว่าเขาจะใช้งานเธอหนักกดดันเธอทุกวันแต่ว่าฉันได้ยินมาสักพักแล้วนะว่าเธอน่ะถูกแฟนเก่าทิ้งเหมือนกับว่าจะถูกกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างพระเอกที่นั่งอยู่ในห้องน้ำก็ได้ยินทั้งหมดแล้วก็เกิดภาพความทรงจำที่เป็นคำพูดนางเอกนั้นอยากลาออกขึ้นมานี่เธออยากลาออกนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้มีฉันเป็นเจ้านายที่ดีขนาดนี้จะอยากลาออกได้ยังไงกันนางเอกยืนมองนาฬิกานี่มัน20นาทีแล้วนะทำไมเขายังไม่ออกมาอีกไม่ตกชักโครกไปแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็เดินออกมานี่คุณมีอะไรจะพูดกับผมงั้นเหรอนางเอกรีบปฏิเสธเขาก็รีบสั่งงานทันทีพิมพ์เอกสารการประมูลพรุ่งนี้เราจะไปตรวจสอบพร้อมกันด้านชูเจอก็ยังง่วนอยู่กับเครื่องถ่ายเอกสารเหมือนกับว่ากระดาษมันจะติดอยู่ข้างในน่ะนางเอกเลยอาสาช่วยดูให้พระเอกยังนึกถึงความทรงจำที่นางเอกอยากลาออกอยู่ทำไมเธอถึงได้อยากลาออกเขามองนาฬิกาแล้วทำไมเธอยังไม่เข้ามาอีกล่ะเนี่ยเขาเดินออกมาก็นั่งลงที่โต๊ะของนางเอกมองไปที่รูปภาพยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆด้านชูเจอก็ชวนนางเอกไปทานข้าวพระเอกนั้นมาเห็นจดหมายลาออกที่วางอยู่บนโต๊ะนี่เธออยากลาออกจริงเหรอเนี่ยแล้วก็รีบดุนางเอกเลขาไปแต่ละไฟล์เนี่ยมันใช้เวลานานมากไหมนางเอกจึงรีบเดินไปหาเขาทันทีพอดีเครื่องถ่ายเอกสารมันเสียฉันก็เลยช่วยซ่อมมาช้าไปหน่อยโทษทีนะคะพระเอกก็รีบพูดคุณขอโทษผมแค่นี้เหรอมีคนเดียวเท่านั้นที่ปฏิเสธคนอื่นพูดยังไม่ทันจบนางเอกก็พูดต่อไม่มีใครปฏิเสธคุณได้เขาก็พยักหน้าเลขาไปคุณกล้าหาญมากไปแล้วนะแล้วก็หยิบเอาจดหมายลาออกขึ้นมานางเอกก็ยิ้มนี่มันจดหมายลาออกของเซียวหลิวจากแผนกการเงินค่ะเธอบอกว่าลูกของเธอโตแล้วอยากกลับไปดูลูกที่บ้านเกิดพระเอกรีบหยิบเอกสารออกมาอ่านก็ยิ้มเจือน
แล้วก็รีบเดินออกไปด้านนางเอกก็ขับรถมาส่งพระเอกที่บ้านเธอจะลาออกที่บ้านฉันต้องไม่ให้เธอเข้าบ้านวันนี้เลขาไปคุณเลิกงานได้แล้วแต่นางเอกก็ไม่ยอมกลับเพราะกลัวว่าพระเอกนะจะกลับไปขึ้นลิฟต์อีกพระเอกก็ดุตอนนี้มันได้เวลาเลิกงานแล้วควรแยกเรื่องงานกับชีวิตออกจากกันนะนี่คุณมาทำงานนะไม่ได้มาโรงเรียนแยกแยะให้ออกด้วยยิ่งไปกว่านั้นวันนี้มีคนอยู่บ้านผมไม่สะดวกคุณน้าเดินออกมาฉันกำลังจะไปพอดีเลขาไปใช่ไหมคะสวยและมีความสามารถฉันขอตัวไปก่อนนะจะทำโอทีกันนานเท่าไรก็ได้หรือว่าจะค้างคืนก็ได้เลยบอสคะนี่มันคืออะไรกันเขาก็รีบบอกหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นผมอยากให้รางวัลคุณสำหรับการทำงานล่วงเวลาน่ะนางเอกเดินเข้าบ้านฉันจะไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยนะคะบอสคะข้อมูลการเสนอราคาได้รับการตรวจสอบแล้วเธอดันทำปากกาเลอะเสื้อเขาจึงเดินมาที่ห้องน้ำแต่แล้วก็เกิดภาพที่ทั้งสองตกลงไปในอ่างหรือว่าเธอจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจกับสิ่งที่อยากทำกับฉันเธอถึงอยากลาออกนางเอกก็เดินเข้ามาพร้อมปากกาลบหมึกเขารีบปฏิเสธทั้งสองยื้อกันไปมาจนพระเอกได้มองหน้านางเอกอย่างใกล้ชิดแต่ว่านางเอกก็หลับตาพระเอกก็ค่อยๆโน้มตัวลงมาแต่ดันเกิดภาพที่นางเอกตบหน้าเขาก็เลยหยุดทันทีที่แท้เธอเกลียดฉันมากเลขาไปคุณช่างแตกต่างกับที่ผมคิดเอาไว้จริงๆเวลาถึงเที่ยงคืนอีกครั้งแล้วก็หมุนวนกลับมาที่เดิมพระเอกตื่นขึ้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูวันที่20อีกแล้วงั้นเหรอนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ล่วงหน้าแต่เป็นการวนลูปด้านนางเอกก็ฝันว่าตัวเองจะจูบกับเขาจนตื่นนี่เขามองว่าฉันอ่อนไหวไปกับเขาแน่เลยทำไมฉันต้องไปหลับตาแบบนั้นด้วยนะน่าอายชะมัดเลยทำไมโทรศัพท์ฉันแบตหมดไปได้ล่ะมองนาฬิกาก็10:30เสียงกริ่งหน้าห้องก็ดังขึ้นเลขาไปคุณทำงานพลาดแล้วนะไม่รับโทรศัพท์ไม่เข้าประชุมตอนเช้าฉันขอโทษค่ะฉันคงนอนเยอะไปพระเอกรีบเอาอาหารขึ้นมาผมซื้อแพนเค้กมาให้คุณ5 ชิ้นทานมื้อเช้าและกลางวันให้มากขึ้นหน่อยนะครับพระเอกมองไปรอบๆห้องก็เห็นป้ายคุณชกมวยได้ด้วยเหรอนางเอกรีบชกเป้าแต่ลืมไปว่ามีรูปของพระเอกติดอยู่พระเอกได้เห็นก็ต้องตกใจนี่คุณเกลียดผมมากขนาดนั้นเลยเหรอรอยยับยู่ยี่นี่ผมโดนไปกี่ครั้งแล้วกันแน่เขารีบเอาแพนเค้กคืนมัวกินอะไรอยู่รีบเปลี่ยนชุดซะแล้วไปบริษัทเดี๋ยวนี้เขาเดินมาหน้าลิฟต์ก็จำได้ว่าลิฟต์นั้นตกลงมาผมว่าคุณอ้วนเกินไปแล้วเดินบันไดเถอะจะได้ออกกำลังกายด้วยเมื่อมาถึงบริษัทก็มองนางเอกเห็นบ่นว่าจะลาออกแต่ก็ยังทำงานอย่างหนักนี่คุณคิดอะไรอยู่กันแน่หรือว่าเธอจะเป็นสายลับที่ถึงเฟิงส่งมาพระเอกจึงแอบจับตาดูนางเอกทำงานเขารีบเดินไปคว้ามือนางเอกคุณทำให้ผมผิดหวังมากเลยนะคุณถืออะไรอยู่ในมือนางเอกก็รีบพูดการระงับเงินเดือนของพ.อ.หลีค่ะพระเอกหยิบมันมาอ่านดูก็รู้ทันทีอ๋อลำบากคุณแล้วนะครับเลขาไปก็ดูไม่เหมือนคนเจ้าเล่ห์หรือว่าเธอจะถูกซื้อโดยถึงเฟยเพราะว่าเธอต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วนนางเอกคิดนี่เขาจ้องฉันมา10 นาทีแล้วนะแต่ในตอนนั้นโทรศัพท์นางเอกก็ดังขึ้นเขาเห็นแก้วแล้วก็จำได้ว่าจะมีคนเอาแก้วน้ำนี้สาดใส่เธอจึงรีบหยิบขึ้นมาดื่มจนหมดบอสคะนี่มันแก้วฉันนะแต่แล้วเขาก็มาตามคาดแล้วก็สาดไปแต่ว่าไม่มีน้ำอยู่ในแก้วทำไมคุณถึงให้ฝ่ายบุคคลไล่ฉันออกบอสครับคุณจะต้องพูดยังไม่ทันได้จบผมไล่คุณออกไปเขาก็รีบติดตามนางเอกทำไมเขามาตามฉันแบบนี้ล่ะหรือว่าเขาสนใจฉันกันแน่นางเอกจึงแอบเดินกลับมาทักเขาบอสคะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อช่วงนี้บ้านคุณมีปัญหาอะไรไหมแบบว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าครับนางเอกก็ยิ้มพระเจ้าหรือว่าเขาเริ่มสนใจในครอบครัวของฉันแล้วล่ะเนี่ยคุณเคยกู้ยืมสินเชื่อออนไลน์ไหมนางเอกมองเขาบอสอยากกู้เหรอคะพระเอกถามย้ำนางเอกก็ปฏิเสธนางเอกกำลังจะขับรถไปส่งพระเอกแต่เขาก็จับมือเธอเอาไว้มีอะไรงั้นหรอพระเอกหยิบเอากุญแจขึ้นมาแล้วก็สั่งให้นางเอกขึ้นรถนี่เขาจะส่งฉันกลับบ้านเหรอเนี่ยวงจรนี้มันเปลี่ยนบุคลิกเขาได้อย่างนั้นหรอหรือว่าเขาจะสนใจในตัวฉันขึ้นมาจริงๆเขาขยับเข้ามาใกล้เพื่อคาดเข็มขัดนิรภัยให้เลขาไปคุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับถึงเฟยนางเอกพยักหน้าก็ดีนะคะบริษัทใหญ่มีประสบการณ์เยอะรากฐานก็มั่นคงกว่าบริษัทเราเขาก็รีบขยับเข้ามานี่เธอมี2 ใจจริงๆนางเอกก็รีบหลับตาพระเอกไล่ให้เธอลงจากรถแล้วก็ขับรถออกไปในทันทีเมื่อเขามาถึงบ้านก็จำได้ว่านางเอกนั้นตกลิฟต์จึงรีบขับกลับไปหานางเอกนางเอกเองก็กำลังจะกดลิฟต์แล้วเขาวิ่งมาด้วยท่าทางเร่งรีบแต่แล้วทั้งสองคนก็พูดขึ้นมาพร้อมกันขึ้นลิฟต์นั้นไม่ได้นะ
นางเอกนั้นมาเขียนกระดานให้กับเขาได้ดูที่แท้คุณก็เริ่มวนลูปนี้ก่อนนางเอกก็เล่าให้เขาฟังคิดว่าลาออกแล้วจะหยุดการวนลูปนี้ได้แต่วันที่คุณอัพโหลดใบลาออกของฉันฉันก็ยังวนกลับมาที่เดิมพระเอกยิ้มนี่เธอไม่ได้ลาออกเพราะว่าเกลียดฉันจริงๆดังนั้นที่คุณลาออกเพราะว่าอยากทำลายการวนลูปนี้อย่างนั้นเหรอนางเอกยิ้มก็ไม่ใช่ทั้งหมดคืนนั้นที่คุณเมาแล้วมาด่าว่าผมเห็นแก่ตัวนั่นล่ะอีกทั้งคุณยังตบหน้าผมด้วยใบลาออกที่เตรียมเอาไว้แล้วด้วยนี่มันหมายความว่ายังไงกันนางเอกก็รีบแก้ตัวมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอฉันจำไม่เห็นได้เลยพระเอกนั้นทำท่าน้อยใจแน่นอนคุณจำมันไม่ได้หรอกคุณไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าผมทำเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรพูดยังไม่ทันได้จบทั้งสองคนจู่ๆก็หายวับไปเริ่มต้นวันใหม่อีกครั้งนางเอกรับโทรศัพท์เมื่อกี้คุณกำลังจะพูดว่าอะไรนะบอสคะสัญญาณคุณไม่ค่อยดีเลยแต่แล้วนางเอกก็ทำท่าทางตกใจฉันจำได้แล้วทุกครั้งก่อนหน้านี้คุณโทรหาฉันหรือว่าจะเป็นเพราะโทรศัพท์พระเอกก็รีบพูดผมจะโทรหาคุณกลางดึกทำไมอีกอย่างผมไม่ได้โทรหาคุณคุยเรื่องการวนลูปนี้นะนางเอกถอนหายใจถ้างั้นเพราะอะไรกันล่ะพระเอกก็รีบบ่นเร็วเข้าเปิดประตูผมหิวแล้วนะแล้วผมก็อยู่หน้าห้องคุณเลขาไปคุณช่วยขอให้ฝ่ายซ่อมบำรุงซ่อมลิฟต์ให้หน่อยสิผมไม่อยากเดินขึ้นบันไดแล้วนางเอกก็รับปากแล้วลิฟต์ที่บริษัทล่ะต้องยกเครื่องใหม่ด้วยไหมก่อนหน้านี้มันเคยมีปัญหาในช่วงวนลูปครั้งที่2พระเอกก็ใช้ให้นางเอกจัดการโทรหาฝ่ายซ่อมบำรุงได้เลยผมหิวแล้วเตรียมอาหารเช้าให้ผมด้วยนางเอกรีบยุให้พระเอกโชว์ฝีมือการทำอาหารถ้าฉันจำไม่ผิดคุณเคยทำโจ๊กให้ฉันกินคุณถามฉันว่ามีเกลืออี้ไห่ไหมฉันยังรู้ด้วยอีกนะว่าคุณไม่มีหน้าท้องพระเอกรีบทำท่าเขินทันทีแพนเค้กที่คุณกินเมื่อ 2-3 ครั้งก่อนที่จริงฉันเป็นคนทำเองฉันยังรู้อีกอย่างด้วยนะเอาหูมานี่สิทนายเฟิงนั้นชอบคุณพระเอกรีบปฏิเสธแต่ผมไม่ได้ชอบเธออีกอย่างมีคนอีกตั้งมากมายที่ชอบผมไม่ใช่แค่เธอคนเดียวสักหน่อยทั้ง2คนนั้นมาหาข้อมูลเกี่ยวกับการหลุดออกจากการวนลูปนี้นางเอกก็หลับไปเขาเอาผ้ามาห่มให้เสียงจากทีวีก็ดังขึ้นเขาหันไปมองก็เจอฉากจูบจูบแลกวิญญาณอย่างนั้นเหรอแต่แล้วก็คิดการจูบนี้จะทำให้หลุดจากการวนลูปได้ไหมแล้วก็สะกิดนางเอกผมรู้วิธีแล้วอยากลองไหมนางเอกก็พยักหน้าเขาก็ก้มลงไปจูบเธอทั้งที่เธอยังไม่ตื่นดีทำเอาเธอตกใจมากนี่เขาทำอะไรเนี่ยนี่คือวิธีที่คุณพูดงั้นเหรอดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลนะเขาก็รีบแก้ตัวตอนเที่ยงวันไม่ได้ผลเดี๋ยวลองเที่ยงคืนอีกทีแล้วกันเราไปทานอาหารนอกบ้านกันไหมตอนที่เขามาถึงร้านก็ดันเจอกับแฟนเก่าและเพื่อนสนิทของนางเอกเธออย่าได้เข้าใจผิดฉันเลยนะเซียวเฟิงเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีน่ะฉันเลยมาเป็นเพื่อนเขาก็เท่านั้นนางเอกยิ้มไม่เป็นไรหรอกแต่เขาก็จับมือสู้ๆกับฉันอยู่ด้วยกันแล้วเธอจะอะไรนักหนานี่เจ้านายเธอใช่ไหมอยู่ข้างเธอทุกวันสุดท้ายก็จบลงบนเตียงเธอน่ะทำงานหนักมากจริงๆคนสกปรกนางเอกกำลังจะด่าแต่พระเอกก็ออกตัวแรงกว่าที่สกปรกนะไม่ใช่เธอแต่เป็นใจของคุณต่างหากเลขาไปที่คุณปฏิเสธผมเพราะว่าเขางั้นเหรอเธอไม่ผิดที่ทำงานหนักคุณต่างหากล่ะที่ไม่ดีพอสำหรับเธอแต่ก็ขอบคุณนะที่ทิ้งเธอไปทำให้ผมได้ตามจีบเธอแล้วก็อบกอดนางเอกเอาไว้พนักงานนั้นออกมาตามท่านประธานจินคะห้อง VIP ของเราพร้อมแล้วสำหรับคุณค่ะพระเอกก็บอกว่าวันนี้ผมเบื่ออาหารแล้วมอบคิวให้กับ2คนนี้เลยก็แล้วกันแล้วเขาก็พาเธอเดินออกไปพนักงานก็เรียก2คนนั้นค่าบริการห้อง VIP ขั้นต่ำคือ 5,000 หยวนนะคะเขาได้ยินอย่างนั้นก็รีบหันหน้าหนียิ้มแห้งทันทีด้านพระเอกกับนางเอกก็เดินออกมาวันนี้ฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะเขาก็ยิ้มให้คุณไม่ได้บอกว่าผมเห็นแก่ตัวนิสัยแย่ไร้มนุษยธรรมงั้นเหรอนางเอกยิ้มแล้วก็หยุดเดินถ้าเหยียบฝาท่อนี้จะโชคร้ายควรก้าวข้ามฝาท่อดูฉันนะนางเอกกระโดดออกมาจนเจ็บขาพระเอกก็ก้มลงไปจับคุณเจ็บมากไหมนางเอกรีบปฏิเสธแล้วก็มองเขาอย่างไม่ละสายตามีร้านขายยาอยู่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวผมไปดูยาให้นะครับนางเอกรีบดึงสติตัวเองแต่แล้วจู่ๆโทรศัพท์ก็เข้ามาลิฟต์ถูกควบคุมงั้นเหรอแล้วก็มีรถตู้พุ่งเข้าชนพระเอกอย่างแรงจนเขาล้มลงนางเอกรีบวิ่งเข้ามาหาเขาช่วยช่วย
บอสคะอดทนไว้ก่อนนะคะอีกแป๊บเดียวก็จะเที่ยงคืนแล้วนางเอกคิดใช่สิการจูบตอนเที่ยงคืนนี่อีกแค่20วินาทีเองนะคะฉันจะจูบคุณแล้วนางเอกก็ก้มลงจูบเขาพอถึงเวลาเที่ยงคืนพระเอกก็ตื่นขึ้นโชคดีนะที่ไม่หลุดจากการวนลูปครั้งนี้นางเอกก็ตื่นขึ้นแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาก็เห็นพระเอกนั่งข้างเตียงเธอแล้วผมผิดหวังในตัวคุณมากเลยนะผมจะตายอยู่แล้วคุณยังอยากจะจูบผมให้หลุดการวนลูปนี้อีกมันน่าเจ็บใจนักนางเอกรีบถามก็เมื่อคืนคุณทำปากจู๋อยากจะให้ฉันจูบคุณเพื่อทำลายการวนลูปนี้ไม่ใช่หรอพระเอกก็รีบดุผมบอกให้คุณช่วยผมตั้งหากเล่านางเอกรีบพูดคุณลองคิดถึงข้อดีสิตอนนี้เราวนลูปกันอยู่คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเดือนให้ฉันด้วยเราน่ะอยู่ในสายสัมพันธ์ที่เป็นมิตรต่อกันไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้องนะเขาก็พยักหน้าได้รอให้การวนลูปนี้สิ้นสุดเมื่อไหร่เรามาคิดบัญชีกันนางเอกก็รีบตอบรับทันทีจริงสิเมื่อวานช่างซ่อมลิฟต์บอกฉันว่าลิฟต์นั้นถูกควบคุมนางเอกพยายามนึกเดี๋ยวนะฉันได้ยินเสียงคุณทางโทรศัพท์เป็นเสียงคนตกลงมาจากลิฟต์พระเอกเองก็สงสัยคุณคิดว่าทุกครั้งที่ผมโทรหาคุณคือผมประสบอุบัติเหตุอยู่ในลิฟต์งั้นหรอนางเอกพยักหน้าแต่ไม่ใช่การตกลิฟต์ทุกครั้งแต่หมายถึงทุกครั้งจะต้องมีคนที่ตามฆ่าคุณเขาก็คิดงั้นการตามหาตัวฆาตกรก็คือสวิตช์ที่จะทำลายการวนลูปครั้งนี้แต่ว่าฉันเป็นที่รักของผู้คนใครกันที่อยากจะฆ่าฉันแล้วภาพก็ตัดไปที่บริษัทพวกเขามาแอบดูการทำงานของเหล่าพนักงานเดากันไปต่างๆนานาเฟยๆแน่ๆเลยเพราะว่าพระเอกชอบเปิดแอร์จนหนาวมากพระเอกนั้นรีบดุที่ผมเร่งแอร์ก็เพราะอยากเตือนว่าคุณน่ะใส่กระโปรงสั้นมากเกินไปแล้วทุกคนกำลังจ้องคุณนะมันจะส่งผลต่อการทำงานนางเอกดูพนักงานแต่ละคนต่อแต่ดูเหมือนกับว่าทุกคนมีเรื่องไม่พอใจคุณกันหมดเลยนะเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็อยากทำร้ายคุณนะคะเขารีบเถียงผมคิดว่าแรงจูงใจของคุณน่ะมากที่สุดเลยนางเอกก็รีบเถียงทุกครั้งที่เกิดเรื่องฉันอยู่กับคุณตลอดเลยนะชูเจอนั้นเดินเข้ามาทักทั้งสองคนก็แกล้งเนียนกันไปนางเอกคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิอาเจอเองก็แปลกนะเขาเป็นเด็กฝึกงานแต่ชวนฉันกินอาหารฝรั่งเศสมือละ 5,000 บาทอีกอย่างขับมอเตอร์ไซค์คันละเป็นแสนพระเอกก็รีบถามนี่เขาเดทกับคุณกี่ครั้งแล้วนางเอกนับมือก็ไม่กี่ครั้งหรอกคืนนี้ฉันจะต้องชวนเขาไปดินเนอร์ให้ได้เลยนางเอกนั้นมากินข้าวอยู่กับชูเจ๋อแต่จู่ๆพระเอกก็เดินเข้ามาพร้อมกับเอกสารบอกผมมาสิคุณทำงานที่บริษัทผมทำไมคุณชายชูเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นทายาทของถึงเฟยกรุ๊ปนางเอกได้รู้ก็ตกใจนี่คุณตั้งใจจะฆ่าเขางั้นหรอนี่คือรีโมทที่ช่างซ่อมเจอตอนซ่อมลิฟต์รีโมทน่ะทำให้ลิฟต์ตกเขาก็รีบปฏิเสธนี่พวกคุณดูหนังกันมากไปหรือเปล่าคิดว่าผมเป็นคนทำเรื่องนี้งั้นหรอพ่อผมให้ผมมาที่นี่เพื่อสืบการประมูลก็จริงแต่ผมปฏิเสธผมหวังว่าเทิงเฟยและบริษัทคุณจะแข่งขันกันอย่างยุติธรรมผมคิดไม่ถึงเลยว่าคุณคิดอย่างนี้กับผมเพราะอย่างนี้ใช่ไหมถึงได้ชวนผมมาทานมื้อเย็นวันนี้ผมขอตัวก่อนนะแล้วเขาก็เดินออกไปในทันทีนางเอกก็คิดเหมือนกับว่าเราจะเข้าใจเขาผิดไปจริงๆแต่พระเอกกลับไม่เชื่อที่เขาพูดมีคุณกินข้าวกับเขาไปกี่มื้องั้นหรอถึงได้เชื่อใจเขาขนาดนั้นพระเอกโทรไปหานางเอกผมอยู่หน้าลิฟต์แล้วนะถ้าหากว่าคุณเจออะไรที่ผิดปกติหรือว่ามีใครที่น่าสงสัยปรากฏตัวแล้วก็เราจะจับเขาในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่รอบหน้านะนางเอกนั้นนั่งดูกล้องวงจรปิดอย่างใจจดใจจ่อแต่แล้วก็มีบุคคลลึกลับเดินเข้ามาด้านหลังนางเอกพระเอกนั้นลงลิฟต์มาได้อย่างปกติเขาก็รีบโทรกลับไปหานางเอกแต่ว่าเห็นโทรศัพท์นางเอกนั้นวางอยู่หน้าลิฟต์และมีสายโทรศัพท์เข้ามาถ้านายอยากช่วยเธอแล้วก็ไปเจอกันที่ลานจอดรถห้ามเรียกตำรวจเขารีบวิ่งออกไปพร้อมกับถือไม้ปีด้วยแล้วเขาก็มาเจอกับนางเอกที่โดนมัดอยู่แล้วชายลึกลับนั้นก็เดินออกมาพร้อมกับปบมือฉลาดมากค้นพบความลับของลิฟต์นั่นฉันเลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่เขาเดินมาด้านหลังนางเอกพร้อมกับเอามีดขู่เธอพระเอกนั้นโกรธมากและเป็นห่วงนางเอกจึงต้องยอมโยนไม้ทิ้งแต่แล้วชายลึกลับนั้นก็ใช้ไม้นั้นฟาดเขานางเอกเองก็ดิ้นจนหลุดจากเก้าอี้เข้ามาเปิดเผยหน้าชายลึ
ึกลับคนนั้นลุงจางเหรอลุงจางเป็นรปภ.หน้าตึกแล้วภาพก็ย้อนกลับไปเขาอยู่ในทุกเหตุการณ์จริงๆใช่ฉันอยากจะฆ่านายฉันจะส่งพวกนายไปลงนรกพร้อมกันแต่นางเอกก็เอาตัวเองมารับเอาไว้แทนเจอกันใหม่รอบหน้านะแล้วนางเอกก็สลบไปพระเอกนั้นโกรธมากรีบต่อสู้กับเขาแต่แล้วก็ถึงเวลาเที่ยงคืนทำให้ย้อนกลับมาใหม่อีกครั้งพวกเขารีบจับรปภ.มามัดเอาไว้ในทันทีแต่เขาก็ไม่ยอมรับความผิดที่กระทำลงไปและเขาก็พยายามแก้มัดและหนีออกไปได้นางเอกจึงรีบโทรแจ้งตำรวจไม่คิดเลยว่าลุงจางจะถูกจับก่อนที่เขาจะวิ่งออกจากตึกพระเอกก็รีบพูดเทิงเฟยเหนือซื้อตัวนายจางเพื่อขัดขวางการเสนอราคาแล้วเท้าคุณเป็นไงบ้างพระเอกก้มลงไปนางเอกก็รีบยิ้มเขินพร้อมกับกอดพระเอกจากด้านหลังเขาก็รีบดุนี่คุณทำอะไรผมเนี่ยเชือกรองเท้าผมหลุดนางเอกรีบขยับตัวออกทันทีแต่แล้วพระเอกก็อุ้มนางเอกขึ้นมานางเอกขอให้เขาวางก็วางลงตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วการวนลูปก็คงจะสิ้นสุดลงฉันจะรีบกลับไปที่บริษัทเพื่อเตรียมเอกสารการประมูลพระเอกรีบพูดผมประทับใจในการทำงานของคุณนะแต่ผมทำเสร็จหมดแล้วล่ะมันวนซ้ำมากี่ครั้งมันก็เรียบร้อยหมดแล้วนางเอกยิ้มงั้นวันนี้เราไปทำอะไรกันดีพระเอกก็รีบชวนเราต้องไปฉลองกันหน่อยแล้วละพวกเขาก็มานั่งดื่มไวน์ด้วยกันอันที่จริงที่ผมให้คุณกินแพนเค้กนั่นทุกวันเพราะว่าผมคิดว่าคุณชอบกินไม่ว่าผมจะทำอะไรมันก็ดูเหมือนกับว่าผมเอาเปรียบคุณไปซะหมดนางเอกดึงแขนเขาบอสคะคุณยกโทษให้ฉันได้ไหมพระเอกก็หยิบเอาโทรศัพท์มาเปลี่ยนชื่อนางเอกเห็นแล้วก็หัวเราะค่ะไอดอลอย่าได้โกรธฉันเลยนะแต่แล้วก็มีพลุขึ้นสว่างสวยเต็มท้องฟ้าไปหมดพระเอกก็มองเธอสวยมากเลยนางเอกก็ตื่นขึ้นมาดูวันที่ก็ต้องตกใจทำไมเป็นวันเดิมอีกแล้วล่ะพวกเขาก็มาที่ออฟฟิศคนร้ายก็ถูกจับได้แล้วสิ่งต่างๆก็ได้รับการแก้ไขแล้วหรือว่าตราบใดที่เราไม่คิดว่าวันนี้เป็นวันที่ซ้ำซากวันนี้ก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นเพียงรหัสตราบใดที่เราใช้ชีวิตต่างมันก็จะต่างกันออกไปนางเอกรีบถามงั้นวันนี้เราทำอะไรกันดีพระเอกถอดเสื้อผมไม่อยากใส่สูทแล้วนางเอกเองก็ยิ้มเขามาหาประธานซูนี่คือเอกสารการประมูลคุณอยากเห็นมันมากไม่ใช่หรอดูได้เลยนะผมมาเพื่อบอกคุณแนะนำให้คุณอย่าได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเพื่อการทำลายการแข่งขันของเราเลยครับเมื่อพระเอกออกไปเขาก็รีบแจ้งให้ยกเลิกคำสั่งกับนายจางภาพตัดมาที่บ้านนางเอกน้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลงงั้นกินของหวานได้แล้วสิแก้วชานมชาต่างๆวางกันเรียงรายไปหมดนางเอกก็ชวนเขาเล่นโยคะแล้วก็ชวนเขาขูดลอตเตอรี่บิงโกผมบิงโกแล้วกินสิ่งที่อยากกินได้รางวัลด้วยคุณพอใจไหมนางเอกยังเสนออีกเรื่องพาพระเอกไปหาพ่อกับแม่ของนางเอกนี่คุณเห็นอะไรดีในตัวลูกสาวเรางั้นเหรอพระเอกก็ยิ้มผมชอบความตรงไปตรงมาของเธอครับพระเอกกล่าวชมนางเอกไม่หยุดปากผมชอบทุกอย่างที่เป็นเธอแล้วก็จับมือนางเอกคืนนี้ก็ดึกแล้วคุณนอนที่นี่เถอะแล้วก็หัวเราะคิกคักภาพตัดไปที่คุณพ่อนั้นนอนกับพระเอกแต่เขากรนเสียงดังมากจนพระเอกนั้นเดินออกมาด้านนอกเขานั่งลงคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เข้าใกล้นางเอกก็ยิ่งรู้สึกประทับใจแต่แล้วนางเอกก็เดินออกมาพร้อมกับผ้าห่มหนาวไหมแล้วก็ห่มผ้าผืนเดียวกันเขากรนเสียงดังมากเลยใช่ไหมล่ะพระเอกยิ้มพ่อแม่คุณคงดีใจที่ลูกสาวแสนธรรมดาได้แฟนที่ดีแบบผมนางเอกพยักหน้ายังไงฉันก็ต้องขอบคุณคุณมากๆที่ช่วยแสดงละครขอฉันแต่งงานอุ๊ยแมงมุมเขารีบกอดนางเอกเอาไว้แล้วทั้งสองคนก็มองหน้ากันอย่างใกล้ชิดพระเอกนั้นก้มลงจูบนางเอกแต่แล้วก็ถึงเวลาเที่ยงคืนพวกเขาวนกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งพระเอกลืมตาขึ้นมาก็รีบจับปากตัวเองด้วยความเขินแล้วก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูด้านนางเอกเองก็คิดนี่มัน10:30แล้วทำไมยังไม่โทรมาหาฉันอีกฉันโทรไปเองดีไหมแต่เมื่อจะกดโทรก็เตือนสติตัวเองไม่ได้สิถ้าฉันโทรไปมันก็เหมือนกับว่าฉันเป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนละสิแต่รอแล้วรอเล่าเขาก็ไม่โทรมาด้านพระเอกเองก็ออกกำลังกายจนเหนื่อยมองโทรศัพท์เลขาไปหายตัวไปจริงๆงั้นเหรอนางเอกรีบเตือนตัวเองให้อดทนแต่ว่ารอแบบนี้ไม่ไหวหรอกจริงไหมแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
าถ่ายรูปพระเอกเองก็กระวนกระวายใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแต่แล้วก็ได้เห็นนางเอกอัพรูปนี่เธอออกเดทกับชูเจ๋อหรือเปล่าเขารีบโทรหานางเอกทันทีเลขาไปฝากบัวในห้องน้ำผมพังนางเอกก็รับปากว่าจะเข้ามาช่วยเมื่อมาถึงบ้านพระเอกก็รีบถามนี่มันยังใช้การได้ดีอยู่เลยนะคะพระเอกรีบแก้ตัวก็เมื่อกี้มันใช้ไม่ได้ผลนี่นานางเอกทำท่าทางเขินแล้วมีเรื่องอย่างอื่นอีกไหมคะเขาก็ปฏิเสธไม่มีแล้วนางเอกถามย้ำเขาก็ตอบชัดไม่มีครับนางเอกก็เลยโยนฝากบัวให้กับเขางั้นอาบน้ำไปเลยก็แล้วกันนางเอกเดินออกมาก็คิดเขาคงไม่อยากรับผิดชอบกับจูบนั้นจริงๆแต่แล้วก็เดินขึ้นมาบนด่านฟ้าแต่เมื่อมองไปก็เห็นว่ามีรูปวาดนั้นวางอยู่เป็นภาพความประทับใจที่เขามีให้กับเธอทั้งภาพวันที่มีพลุมาร่าคือรักแท้ว่ายน้ำรักษาข้อไหล่ตึงวันนี้ผมทำให้เธอต้องทำงานล่วงเวลาอีกแล้วเลขาไปวันแรกของการทำใบขับขี่ชน3ครั้งรวดพระเอกนั้นวิ่งตามขึ้นมาก็รีบห้ามคุณอย่าดูนะนี่คุณวาดภาพมา3ปีแล้วงั้นหรอสิ่งนี้มันหมายความว่าไงคุณไม่มีอะไรจะพูดกับฉันจริงๆงั้นหรอพระเอกอ้ำๆอึ้งๆงั้นฉันกลับก่อนนะแต่พระเอกก็ดึงนางเอกมาจูบผมชอบคุณจริงๆแล้วทุกครั้งที่ผมโทรหาคุณกลางดึกทั้งหมดเป็นเพราะว่าผมต้องการภาพย้อนกลับไปทุกครั้งก่อนจะเกิดอุบัติเหตุเป็นการบอกรักที่นางเอกไม่ได้ยินนางเอกจับแก้มเขาแล้วก็ดึงเขามาจูบฉันก็ชอบคุณเหมือนกันค่ะแล้วทั้งสองก็กอดกันพอถึงเวลากลางคืนพวกเขาก็มานั่งด้วยกันนางเอกก็กอดแขนเขาเอาไว้แต่พระเอกนั้นดึงเธอมาผมจะพาคุณกลับบ้านผมกลัวว่าผมจะควบคุมตัวเองเอาไว้ไม่ได้นางเอกได้ยินอย่างนั้นก็ยิ่งเขินฉันลืมซื้อนมค่ะแล้วพระเอกก็จับมือผมจะพาคุณไปซื้อนมนะพอกลับมาแล้วนางเอกก็พูดขึ้นฉันลืมซื้อขนมปังเขาก็รีบดุพอแล้วครับเรายังมีวันที่20อีกนับไม่ถ้วนเลยนะแล้วก็ส่งนมให้กับเธอขอโทรศัพท์หน่อยกดอะไรสักอย่างแล้วก็ส่งคืนให้กับนางเอกทั้งสองคนกอดกันบ๊ายบายแต่พอจะไปจริงๆเขาก็เรียกเธอให้กลับมากอดอีกครั้งนางเอกกำลังจะนอนหลับแต่แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพระเอกนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นตัวแสบพระเอกอ้างว่ามีไฟล์บางอย่างที่อยากจะถามนางเอกนางเอกนั้นรู้ทันมีไฟล์อะไรที่คุณอยากรู้ในการวนลูปแบบนี้กันคุณหาข้ออ้างที่จะโทรมาหาฉันมากกว่าบอกฉันตรงๆเลยก็ได้แต่ว่าเขาก็ปฏิเสธไม่ใช่สักหน่อยนอนเถอะผมจะไปรับคุณพรุ่งนี้นะผมชอบคุณนะครับแล้วก็กดวางทันทีนางเอกก็นอนยิ้มเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็กลายเป็นเช้าวันใหม่อีกครั้งนางเอกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาลงมาข้างล่างผมถึงแล้วนางเอกก็รีบยิ้มทันทีเร็วเข้าจะสายแล้วนะทั้งสองคนเดินเข้าบริษัทด้วยกันพวกพนักงานต่างก็นินทานี่เลขาไปหลอกพระเอกแน่ๆแต่พระเอกก็รีบจับมือนางเอกเอาไว้แน่นกลัวอะไรล่ะเที่ยงคืนนี้พวกเขาก็จำอะไรไม่ได้แล้วนางเอกรีบชูมือพระเอกขึ้นฉันหลอกเขาแล้วจะทำไมพระเอกก็รีบพูดเฟยๆเสี่ยวตูน่ะชอบคุณมานานแล้วแล้วทั้งสองคนก็เดินเข้าบริษัทด้วยกันบอสคะนี่ไฟล์ของคุณค่ะทั้งสองคนนั้นหวานกันมากหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวาพระเอกดึงนางเอกมากอดเอาไว้ตอนนั้นทนายเฟิงกับฉูเจ๋อก็เข้ามาเห็นพอดีก็เลยได้มองหน้ากันด้านพระเอกก็มานั่งกินหมาล่านางเอกรีบพูดเลขาจินคุณรู้ไหมอายุการเก็บรักษาของหมาล่ามีแค่20นาทีนะหลังจากนั้นน้ำมันสีแดงจะแข็งตัวซุปนี้จะจืดไปหน่อยพระเอกนั้นรีบแซวคุณเรียนรู้ได้เร็วดีนะแต่แล้วก็มีสายโทรศัพท์เข้ามานางเอกก็เปิดเสียงสวัสดีค่ะนี่คือฝ่ายบุคคลจากเถิงเฟยเพราะว่าคุณไม่ได้ยื่นใบลาออกก่อนเวลาเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ข้อเสนอการรับเข้าจึงถูกยกเลิกแล้วค่ะพระเอกรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแผนการประกาศเมื่อวานนี้กับนิวอีร่าหวังหมู่เสียงประธานเคยเวยสงสัยว่ามีการช่อโกงตำรวจได้เปิดการสอบสวนแล้วเมื่อวานนี้งั้นหรอเขารีเปิดดูปฏิทินวันนี้เป็นวันที่21ภาพย้อนกลับไปในตอนที่พระเอกมาสารภาพรักกับนางเอกและจูบเธอความรักควรจะพูดออกมาอย่างกล้าหาญพระเอกคิดดูเหมือนกับว่าเป็นเพราะว่าผมไม่กล้าที่จะสารภาพรักกับคุณมันคือสวิตช์วงจรนี้สินะทนายเฟิงนั้นเดินเข้ามาเอกสารตอนบ่ายยังต้องการให้ฉันตรวจสอบอยู่ไหมคะพระเอกรีบสั่งนางเอกรีบเตรียมเอกสารด่วนเลยแล้วนางเอกก็เอาสคริปต์มาให้กับเขาฉันเตรียมมาให้คุณพร้อมหมดแล้วค่ะบอสคะแล้วนางเอกก็
จัดแต่งเสื้อให้กับเขาพร้อมกับยิ้มหวานสู้ๆนะคะแล้วเขาก็เดินเข้าห้องประชุมไปมีเสียงโทรศัพท์ของบริษัทนั้นดังขึ้นทุกคนต่างเข้ามาลุ้นเขาก็ทำสีหน้าเศร้าเป็นยังไงล่ะรีบพูดออกมาเร็วๆเข้าเรื่องการประมูลน่ะการประมูลเนี่ยมันประสบความสำเร็จพวกเขาต่างดีใจและถามหาพระเอกพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาบอสของเราเนอะเหรอก็ต้องอยู่กับเลขาไปของบอสนะสิภาพตัดกลับมาที่นางเอกกับพระเอกนี่ฉันเขินจนคงต้องลาออกแล้วละแต่แล้วพระเอกก็ดึงนางเอกมาจูบอย่างลึกซึ้งจบบอลลีวูดไปแล้วล่ะค่ะสำหรับเรื่องลารักพักหัวใจคุณเลขาความรักคือความกล้าหาญเราต้องกล้าที่จะสารภาพความรักกับคนที่เราชอบและมารับฟังซีรีส์จีนสนุกๆกันอีกวันนี้แอดไปก่อนแล้วล่ะค่ะ